ักกีทุกท่านอยู่ในอิริยาบถที่เป็นสัปปายะแก่ตนสิเลปฏิทายนโรสปัญโยจิตตังปัญญัญจะบาวยังอาตาปีนิปโกภิกขุโสอิมังวิจตเยจตังขอนอบน้อมแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ห่างไกลจากกิเลสผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองในช่วงบ่ายวันนี้จะน้อมนำเอาบันไดขั้นที่สองที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดตอบปัญหากับเทวดาที่เทวดาได้มาทูลถามพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโลกนี้ถูกขยะภายนอกถูกขยะภายในท่วมทับอยู่ใครบ้างมีความสามารถเคลียร์ทั้งขยะภายนอกเคลียร์ทั้งขยะภายในออกไปได้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าสีเลปฏิทายะคนที่ตั้งอยู่ในศีลจิตตังปัญญัญจะภาวะยังพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาอาตาปีสีเลปฏิทายะนโรสปัญโยสีเลปฏิทายะตั้งอยู่ในศีลนโรนรชนสปัญโยมีปัญญาตั้งแต่เกิดคือติเหตุกับปฏิสนธิจิตตังปัญญัญจะภาวยังภาวนาจิตภาวนาปัญญาอาตาปีมีความเพียรต่อเนื่องนิปโกมีปัญญาในการบริหารเวลาภิกขุผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสารเช่นนี้โสผู้นั้นแหละวิชัตเยชตังที่จะสะสางรกชัดที่เรียกว่าขยะภายในขยะภายนอกออกไปได้เพราะฉะนั้นคาถานี้เป็นคาถาที่พุทธองค์ได้ตรัสตอบกับเทวดาที่มาทูลปัญหารกชัดหรือขยะภายนอกขยะภายในมันคืออะไรรกชัดขยะภายนอกขยะภายในก็คือตัวตัณหาซึ่งทำให้รกชัดภายนอกทำให้รกชัดภายในที่เรียกว่าขยะภายนอกที่เรียกว่าขยะภายในนะตัณหาตัวนี้จะเคลียร์ออกไปอย่างไรต้องมีคุณสมบัติ6ประการ1ต้องตั้งอยู่ในศีล2มีปัญญาตั้งแต่เกิดที่เรียกว่าติเหตุกปฏิสนธิ3พัฒนาจิต4พัฒนาปัญญา5มีอาตาปีความเพียรต่อเนื่อง6มีปัญญาในการบริหารเวลาคนที่มีคุณสมบัติ6ประการนี้แหละที่จะสามารถเคลียร์รกชัดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าขยะภายในขยะภายนอกหรือเรียกเป็นนามธรรมชัดว่าตัวตัณหาคือความอยากจะเป็นกามตัณหาอยากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภวตัณหาอยากเกิดในภพภูมิที่เป็นพรหมคิดว่ามีอายุเป็นอมตะแล้วก็วิภวตัณหาอยากตายให้รู้แล้วรู้รอดคิดว่าตายแล้วมันจบตัณหา3ประการนี้มันลกชัดภายในมันลกชัดภายนอกเป็นขยะสมองเป็นขยะลกโลกเพราะฉะนั้นคุณสมบัติ6ประการเนี่ยโยคีต้องสร้างให้เกิดถ้าไม่สามารถมีคุณสมบัติ6ประการนี้ขยะภายในขยะภายนอกที่เรียกว่าตัณหาที่มันลกลุงลังอยู่ในสมองมันเอาออกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณสมบัติ6ประการนี้ที่จะสู้กับเรื่องนี้ได้สิ่งแรกเลยก็คือเรื่องของศีลนะเรื่องของศีลเป็นอันดับที่1เพราะนั้นเรื่องของศีลนี้เมื่อเช้านี้ก็อธิบายให้เป็นบันไดขั้นที่2ศีลมีอะไรบ้างที่จะช่วยเราเคลียร์สิ่งที่มันลกลุงลังออกไปศีลมีอยู่4ชนิดหรือ4ด้าน4ชนิด4ด้านที่เรียกว่าจตุปาริสุทธิศีลศีลที่บริสุทธิ์รอบ
สี่ด้านเลยจตุปริสุทธิศีลศีลที่บริสุทธิ์ทั้งรอบทิศสี่ด้านศีลด้านแรกเลยปฏิโมกขสังวรศีลศีลที่ปิดประตูอบายก็อย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วถ้าชาวบ้านทั่วไปก็ศีล5ถ้าโยคีหรือแม่ชีก็ศีล8สามเณรก็ศีล10พระก็ศีล227อันนี้คือปฏิโมกขสังวรศีลอย่างเช่นถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์ก็ทำให้เรามีอายุยืนถ้าเราไม่ลักทรัพย์ก็ทำให้ทรัพย์สมบัติของเราอยู่กับเราโดยปราศจากภัยพิบัติ5ประการภัยพิบัติ5ประการกับทรัพย์สินมีอะไรบ้างล่ะราชภัยถูกยึดทรัพย์โจรภัยถูกโจรปล้นขโมยลักอัคคีภัยถูกไฟไหม้อุทกภัยถูกน้ำท่วมและก็ภัยใกล้ตัวคือลูกหลานผ่านสมบัติถ้าศีลข้อที่2รักษาไว้ดีก็ปลอดภัยศีลข้อที่3ล่ะถ้าเราไม่พูดผิดในกามครอบครัวก็อบอุ่นครอบครัวก็เข้มแข็งไม่ผิดหวังมีแต่ความสมหวังไม่ถูกใส่ร้ายนะนี่ก็ศีลข้อที่3ศีลข้อที่4ถ้ารักษาเอาไว้ดีล่ะพูดอะไรใครก็เชื่อวาจาก็ศักดิ์สิทธิ์รูปร่างก็จะสมสัดส่วนนี่ก็คือศีลข้อที่4ศีลข้อที่5ถ้ารักษาเอาไว้ดีล่ะสติสัมปชัญญะก็สมบูรณ์ไม่เป็นอัลไซเมอร์ไม่เป็นเด็กปัญญาอ่อนทำอะไรก็คล่องแคล่วว่องไวกระฉับกระเฉงมีฝีมือในการทำนั่นก็คือศีลข้อที่5ถ้าเรารักษาไว้ดีนะวันนี้โยคีก็มีศีล8ศีลข้อที่6ล่ะถ้ารักษาเพิ่มจาก5ข้อศีลข้อที่6เราไม่บริโภคอาหารในเวลาวิกาลมันได้ประโยชน์อะไรก็ทำให้ไม่เสียเวลาการปฏิบัติแล้วก็อาหารมื้อค่ำถ้าเราทานแล้วไม่ได้เอาพลังงานไปใช้อย่างอื่นกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกอกุศลวิตกความคิดที่หมกมุ่นกับกามคุณอารมณ์มันก็จะเกิดขึ้นเพราะพลังงานมันเหลือใช้นะเพราะนั้นก็คือตัดไฟแต่ต้นลมถ้าเราไม่บริโภคอาหารมื้อเย็นมีเวลาในการปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นอีกนิวรณ์มีกามฉันทานิวรณ์ไม่มารบกวนอันนี้ก็คือประโยชน์แล้วก็ที่สำคัญสุขภาพก็ดีขึ้นตามลำดับนี่ก็ในส่วนของศีลข้อที่6ศีลข้อที่7ไม่มีการฟ้อนรำไม่มีการขับร้องไม่มีการประโคมดนตรีกิเลสที่จะอาศัยการฟ้อนรำอาการขับร้องการประโคมดนตรีจะเรียกว่าโลภะโทสะโมหะมันก็ไม่เกิดเมื่อโลภะโทสะโมหะไม่เกิดตรงนี้จิตคิดจะฟุ้งซ่านมันก็ลดลงตามลำดับส่วนศีลข้อที่8นะก็ข้อที่7นี่จะบวก2บวก2ก็คือนัจจคีตะแล้วก็มาลาคันทะนะมาลาคันทะการประดับการตกแต่งการที่เราไม่ประดับไม่ตกแต่งความโลภความโกรธความหลงที่อาศัยการตกแต่งก็ไม่เกิดขึ้นทิฏฐิมานะที่อาศัยการตกแต่งก็ไม่เกิดขึ้นอันนี้ก็ช่วยลดทิฏฐิช่วยลดมานะแต่สำหรับศีลข้อที่8ขออภัยข้อ7บวก2ส่วนข้อสุดท้ายก็คืออุจจาเสนะมหาเสนะข้อที่8เลยก็คือไม่นั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่สบายมากนอนแล้วจะไม่อยากตื่นนอนแล้วจะหลับสบายแล้วก็ติดสุขในการนอนไม่อยากตื่นขึ้นมาทำความเพียรอันนี้ก็จะทำให้เสียเรื่องการปฏิบัติเพราะนั้นก็คือที่นั่งที่นอนพอประมาณแล้วก็มีจิตคิดจะลุกขึ้นมาทำความเพียรอันนี้ก็คือเรื่องของศีลนะศีลที่เรารักษาในด้านแรกที่เรียกว่าปาติโมกขสังวรศีลศีลที่เป็นปาติโมกก็คือศีลที่ปิดประตูอบายให้กับเราศีลด้านนี้ถ้ารักษาได้บริสุทธิ์ด้านที่1ปฏิโมกขสังวรศีลบริสุทธิ์แล้วศีลด้านที่2อินทรีย์สังวรศีลอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนของตนเรียกว่าอินทรีย์จักขุเป็นใหญ่ในการเห็นเรียกว่าจักขุนทรีย์หูเป็นใหญ่ในการได้ยินเรียกว่าโสตินทรีย์
จมูกเป็นใหญ่ในการรับกลิ่นเรียกว่าคานินทรีย์ลิ้นเป็นใหญ่ในการรับรสเรียกว่าชิวหินทรีย์กายเป็นใหญ่ในการรับรู้สัมผัสเรียกว่ากายินทรีย์ใจเป็นใหญ่ในการนึกคิดเรียกว่ามนินทรีย์อินทรีย์ทั้ง6นี้เอาสติเข้าไปคอยระวังเอาสติเข้าไปคอยระวังตาในขณะที่ตาเห็นรูปเห็นหนอสิ่งที่ถูกเห็นเป็นรูปผู้เห็นเป็นนามมีสติอย่างนี้ไม่เกิดโลภไม่เกิดโกรธถ้าเห็นไม่เอาสติเข้าไปเห็นเห็นไหมเห็นเป็นยังไงบ้างถูกใจเกิดโลภะเห็นไหมเห็นเป็นยังไงไม่ถูกใจเกิดโทสะถ้าไม่เอาสติเข้าไปคอยระวังเนี่ยในขณะที่ตาเห็นรูปโลภะก็เกิดได้โทสะก็เกิดได้ในขณะที่หูได้ยินเสียงล่ะถ้าเราไม่กำหนดว่าเสียงที่เข้ามากระทบเป็นรูปเป็นสัทธารมณ์เป็นรูปธรรมผู้ได้ยินคือจิตที่เกิดทางหูได้แก่โสตวิญญาณจิตเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นในขณะได้ยินให้บริกรรมในใจว่าได้ยินหนอได้ยินหนอเสียงที่ได้ยินเป็นรูปผู้ได้ยินเป็นนามทั้งรูปทั้งนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็พิจารณาไปในลักษณะอย่างนี้เสียงที่ถูกใจก็ไม่เกิดความโลภเสียงที่ไม่ถูกใจก็ไม่เกิดความโกรธเพราะมีอินทรีย์สังวรศีลเข้าไปสำรวมหูสำรวมจมูกล่ะสำรวมจมูกในขณะหายใจเข้าได้กลิ่นหอมๆก็อาจจะเกิดโลภะได้กินเม้นๆก็อาจจะเกิดโทสะทำยังไงดีหายใจเข้าได้รับรู้กลิ่นรู้กลิ่นหนอรู้กลิ่นหนอรู้กลิ่นหนอกลิ่นเป็นรูปผู้รู้กลิ่นเป็นนามมีแค่รูปแค่นามเท่านั้นกำลังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็พิจารณาลักษณะอย่างนี้หรือในขณะลิ้มรสรสอาหารที่กำลังกระทบเป็นรสอารมณ์เป็นรูปธรรมมากระทบกับอาโปธาตุก็เป็นรูปธรรมอีกหลังจากนั้นก็ทำให้เกิดชิวหาวิญญาณจิตจิตที่เกิดทางลิ้นรับรู้อารมณ์รสที่ก็มากระทบก็ดีอาโปธาตุที่รับสัมผัสกระทบก็ดีชิวหาวิญญาณที่เข้าไปรับรู้ก็ดีก็เป็นเพียงแค่รูปแค่นามทั้งรูปทั้งนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าพิจารณาอย่างนี้รับรสสัมผัสอะไรก็ตามกิเลสไม่เข้าคือเอาสติเข้าไปคอยระวังทางกายก็เช่นเดียวกันในขณะอากาศเย็นๆเข้ามากระทบที่กายก็รู้สึกว่าเย็นปกติสบายดีเย็นมากๆรู้สึกว่าหนาวหนาวมากรู้สึกว่าตัวแข็งต่อไปรู้สึกว่างุนงิดเกิดอะไรขึ้นก็รับรู้ถ้าเกิดอากาศเย็นพอดีเราชอบอากาศเย็นพอดีก็เกิดโลภะอยากให้อากาศเย็นๆสบายอย่างนี้แหละถ้าอากาศมันเริ่มเย็นมากจนหนาวล่ะโอ้ทำไมมันหนาวจังอาจจะเกิดโทสะเพราะฉะนั้นอากาศเย็นอากาศหนาวเราก็มีเสื้อผ้าคอยปกปิดพอประมาณแต่หลังจากนั้นไม่ไปยินดียินร้ายกับอากาศเย็นหรืออากาศร้อนอากาศเย็นก็ชอบใจอากาศร้อนก็โมโหถ้าอย่างนั้นก็โดนอากาศเย็นอากาศร้อนที่เข้ามาสัมผัสทางกายประสาทและกายวิญญาณก็ทำหน้าที่รับรู้และขาดสติเกิดโลภะเมื่อเจออากาศที่ถูกใจเกิดโทสะเมื่อเจออากาศที่ไม่ถูกใจแต่เอาสติเข้าไปคอยระวังล่ะอากาศเย็นอากาศร้อนไม่มีปัญหายังปกติอยู่เหมือนเดิมคือในช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วใจมันก็ร้อนตามใจร้อนคืออะไรโทสะถ้าอากาศเย็นล่ะชอบทำไมอากาศเย็นสบายดีเกิดอะไรโลภะอากาศร้อนไม่ถูกใจเกิดโทสะแต่ถ้ารู้ว่าโอ้อากาศก็เป็นเพียงแค่โผฏฐัพพารมณ์เข้ามากระทบกับกายประสาทแล้วก็ทั้งโผฏฐัพพารมณ์ทั้งกายประสาทก็เป็นเพียงแค่รูปผู้รับรู้เย็นร้อนคือกายวิญญาณจิตจิตที่เกิดทางกายก็มีแค่รูปแค่นามแต่เราหยุดมันไม่อยู่ทำไมล่ะขาดสติเข้าไปสำรวมกายินทรีย์พอขาดสติแล้วอากาศถูกใจเกิดโลภะอากาศไม่ถูกใจเกิดโทสะเพราะนั้นจึงต้องมีศีลอินทรีย์สังวรศีลใจก็เช่นเดียวกันนึกคิดอารมณ์โน้นนึกคิดอารมณ์นี้ใจก็เป็นนามสิ่งที่นามเก็บมานึกคิดล่ะ
มีทั้งรูปทั้งนามแล้วเก็บมานึกคิดแล้วเกิดอะไรขึ้นเก็บอดีตมาคิดก็อาจจะเศร้าเก็บอนาคตมาคิดก็กังวลเกิดอะไรขึ้นอดีตที่ผ่านมาไม่น่าเลยเราไม่น่าพลาดตรงนี้เลยเราไม่น่าเป็นอย่างนั้นเราไม่น่าถ้ารู้อย่างนี้เราแก้ไขแล้วเก็บอดีตมาคิดก็อาจจะซึมเศร้าเก็บอนาคตล่ะอนาคตไม่รู้จะเป็นยังไงนะทำไมไม่รู้จะเป็นยังไงล่ะโควิดปีกว่าก็ย่ำแย่มันโควิดจะหายเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เศรษฐกิจจะฟื้นเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้งานที่อยู่จะตกงานหรือเปล่าก็ไม่รู้ของที่ผลิตมาไม่รู้จะขายออกหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเอาอนาคตมาคิดเป็นยังไงกังวลเพราะฉะนั้นทำยังไงดีคิดเนาะคิดเนาะใครคิดอ่ะนามตามดูตามรู้อาการที่คิดไม่ใช่เราคิดนะอดีตก็ผ่านมาแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงจะคิดเรื่องใดก็ให้ตามดูตามรู้ว่าอ๋อไอตัวคิดตัวปรุงแต่งเนี่ยคือนามนะเรียกว่าตัวจิตของเราปรุงไปเรื่อยๆให้รู้นามรู้นามนามคือสติสัมปชัญญะตามดูตามรู้อาการคิดของจิตด้วยสติด้วยสัมปชัญญะโลภก็จะไม่เกิดโกรธก็มันจะเกิดความเครียดแค้นก็จะไม่เกิดความกังวลก็จะไม่เกิดเพราะมีสติสัมปชัญญะที่เรียกที่มีสติที่เรียกว่าอินทรีย์สังวรศีลเพราะฉะนั้นอินทรีย์สังวรศีลเนี่ยมีความสำคัญมากสำคัญขนาดไหนปัจจุบันนี้แค่มองหน้ากันก็จะฆ่ากันแล้วเกิดอะไรขึ้นขาดอินทรีย์สังวรศีลถ้ามองหน้ากันอ๋อทำไมมองเห็นที่มองเห็นเป็นบุญตาทำไมจะบอกบุญตาเกิดมาตาไม่บอดเกิดมาตาไม่บอดด้วยอำนาจของบุญกุศลบุญกุศลที่ตาไม่บอดบุญจากการรักษาศีลข้อที่5สายตาจึงไม่บอดแต่ถ้าศีลข้อที่5รักษาไว้ย่ำแย่ไม่ก็จะรักษาเลยล่ะเกิดมาบ้าใบ้บอดหนวกถ้าเรามีอาการอย่างนี้อาการอย่างใดอย่างหนึ่งก็แสดงว่าโอ้อกุศลวิบากส่งผลทางตาของเราเพราะเราผิดศีลข้อที่5มากเกินไปเกิดมาก็บ้าไม่บ้าก็ใบ้ไม่ใบ้ก็บอดเป็นบอดก็นวกที่เรามองเห็นเป็นไรที่เรามองเห็นเนี่ยจะเห็นอะไรก็แล้วแต่แสดงว่าบุญตาบุญตาในที่นี้ก็คือบุญจากการรักษาศีลข้อที่5ทำให้ตาเราไม่บอดเราจึงมองเห็นถ้าโยนิโสมนสิการได้ระดับนี้จะมองหน้าใครหรือใครจะมองหน้าก็มีแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะจะเห็นได้มันเกิดจากบุญนะนี่ก็คือส่วนตรงนี้ถ้าเราเข้าใจนะอินทรีย์สังวรศีลเข้าใจแล้วก็ลดปัญหาความขัดแย้งในสังคมหรือเห็นแล้วเกิดอะไรขึ้นเห็นคนอื่นบางทีเกิดหมั่นไส้ขึ้นมาถ้าไม่หมั่นไส้เกิดอะไรขึ้นเกิดอิจฉาไม่อยากมองเขาเลยไม่อยากเห็นเขาเลยทำไมล่ะเขาดีกว่าเราก็เก่งกว่าเราก็เฮงกว่าเรามองทีไรไฟมันไหม้ตาก็อิจฉาตาร้อนเพราะเห็นคนอื่นดีกว่าเรานะเพราะนั้นก็คือขาดอะไรขาดอินทรีย์สังวรศีลอินทรีย์สังวรศีลสำคัญไหมสำคัญสำคัญระดับแบบบ้านๆเพื่อไม่ให้เกิดการทะเลาะกันสำคัญกับโยคีนักปฏิบัติในขณะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสโลภะไม่เข้าโทสะไม่เข้าโมหะไม่เข้าถ้ามีอินทรีย์สังวรศีลนะแล้วก็ในสมัยพุทธกาลมีพระเถระรูปหนึ่งเป็นเลิศในทางนี้คือพระนันทะพระนันทะเนี่ยเป็นผู้เลิศในการสำรวมอินทรีย์ได้รับเอตทัคคะนะสำรวมอินทรีย์สำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูกสำรวมลิ้นสำรวมกายสำรวมใจนะคือได้บรรลุแล้วก็เลิศในทางนี้ตอนยังไม่รู้บรรลุก็อาจจะปล่อยไปตามสภาพพอบรรลุแล้วเนี่ยได้รับเอตทัคคะเป็นผู้เลิศในทางสำรวมอินทรีย์คือตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสนะในขณะตาเห็นรูปเห็นเนาะเห็นเนาะสิ่งที่เห็นเป็นรูปผู้เห็นเป็นนามในขณะที่ได้ยินเสียงได้ยินเนาะได้ยินเนาะเสียงที่ได้ยินเป็นรูปผู้ได้ยินเป็นนามในขณะที่รับรู้กลิ่นรู้กลิ่นเนาะรู้กลิ่นเนาะกลิ่นเป็นรูปผู้รู้กลิ่นเป็นนามในขณะที่ลิ้มรสรู้รสเนาะรู้รสเนาะรสเป็นรูปรู้รสเป็นนามในขณะที่กายสัมผัสอักโผฏฐาลมคืออากาศเย็นร้อนก็รู้สัมผัสเนาะรู้สัมผัสเนาะนะรู้สัมผัสโผฏฐาลมที่กระมากระทบคือดินน้ำลมกระทบเป็น
รูปผู้รู้การกระทบคือกายวิญญาณจิตจิตที่เกิดทางกายเป็นนามมีแค่รูปมีแค่นามถ้าแค่ลักษณะอย่างนี้ได้เนี่ยโทสะไม่เกิดโมหะไม่เกิดโลภะไม่เกิดการทะเลาะเบาแวงกันก็จะไม่เกิดอินทรีย์สังวรศีลก็จะช่วยแบบนี้เพราะฉะนั้นศีลประเภทที่2คืออินทรีย์สังวรศีลสำคัญไหมสำคัญนะสำคัญศีลประเภทที่3ปัจจยสันนิสิตศีลศีลที่เกิดขึ้นโดยการพิจารณาปัจจัย4ขณะใช้สอยหลังใช้สอยนะบางทีไปวัดจะเห็นพระท่านสวดอะไรนะก่อนจะฉันอาหารปฏิสังฆาโยนิโสปินฑปาตังปฏิเสวามิข้าพเจ้าพิจารณาแล้วโดยแยบคายจึงฉันอาหารนี้เนวทวายะไม่ฉันเพื่อกนองกายเล่นนมัทายะไม่ฉันเพื่อมัวเมานมันดนายะไม่ฉันเพื่อประดับนาวิภูสนายะไม่ฉันเพื่อตกแต่งยาวะเทวะอิมัสกายะสาธิติยาแต่ฉันเพียงเพื่อความดำรงอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายะเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปวิหิงสุปรติยาพรหมจะวิหิงสุปรติยาเพื่อกำจัดทุกขเวทนาอันเกิดจากความหิวนวันจะเวทนังนาอุปาเทสามีเพื่อไม่ยังเวทนาเก่าคือการฉันมากแล้วเกิดอึดอัดให้เกิดขึ้นพรหมจริยานุกหายะเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์คือเอาเรี่ยวแรงไปศึกษาธรรมไปปฏิบัติธรรมอันนี้ก็เป็นปัจจยสันนิสิตศีลจะใส่เสื้อผ้าวัตถุประสงค์หลักคือปกปิดไม่ให้เกิดความละอายวัตถุประสงค์รองของเสื้อผ้าหรือจีวรเพื่อป้องกันเหลือบยุงลมแดดถ้าไม่ใส่เสื้อผ้าก็หนาวหรือไม่ก็ยุงกัดเหลือบกัดลมมาก็หนาวแดดมาก็ร้อนอันนี้ก็คือถ้าเสื้อผ้าเราไม่ใส่จะเจออย่างนี้แต่วัตถุประสงค์หลักจริงๆใส่เพื่อผ้าเพื่ออะไรเพื่อปกปิดไม่ให้เกิดความละอายถ้าเราไม่ใส่ถ้าเราไม่ละอายคนอื่นเขาก็ยังละอายอยู่นะเพราะฉะนั้นก็คือปกปิดไม่ให้เกิดความละอายนั่นคือวัตถุประสงค์หลักของการใส่เสื้อผ้าการห่มจีวรวัตถุประสงค์รองก็เพื่อป้องกันเหลือบยุงลมแดดอากาศร้อนอากาศหนาวเป็นต้นแล้วทานอาหารล่ะเพื่อให้มีชีวิตอยู่เอาเรี่ยวแรงไปทำประโยชน์มีการศึกษาทำปฏิบัติทำเป็นต้นวัตถุประสงค์รองล่ะไม่ทานเพื่อกระนองกาเล่นไม่ทานเพื่อมัวเมาไม่ทานเพื่อประดับไม่ทานเพื่อตกแต่งอันนี้ก็ไม่ทานเพื่อสิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุประสงค์รองแล้วเข้าไปอยู่อาศัยเสนาสนะล่ะปริยังคาโยนิโซเสนาสนังปฏิเตวามิเพื่อป้องกันอันตรายอันเกิดจากดินฟ้าอากาศแล้วก็เพื่อป้องกันสัตว์เลื้อยคลานต่างๆแต่เข้าไปอยู่ในเสนาสนะหรือห้องหรือที่อยู่ที่อาศัยวัตถุประสงค์หลักจริงๆปฏิสันลานาลามัทังเพื่อหลีกเล้นเพื่อให้เกิดวิเวกคือกายวิเวกสงัดกายจิตตวิเวกสงัดจิตอุปธิวิเวกสงัดกิเลสสงัดกายก็เป็นส่วนตัวคนที่ไม่เกี่ยวก็ไม่รู้แล้วสงัดจิตนิวรณ์ก็จะได้จัดการตรงนี้แหละสงัดอุปธิอนุสัยกิเลสก็จะถูกจัดการตรงนี้แหละการเข้าไปอยู่ในห้องหรือที่ปฏิบัติหรือที่ที่ต้องการความสงบวัตถุประสงค์คือเพื่อให้เกิดการหลีกเล้นหรือวิเวกมันเกิดขึ้นวัตถุประสงค์รองล่ะเพื่อป้องกันอันตรายอันเกิดจากดินฟ้าอากาศฝนตกฟ้าร้องงูตะขาบนะแมลงป่องสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดไม่มาทำอันตรายเพราะฉะนั้นเข้าไปอยู่ในอาคารที่อยู่ที่อาศัยหรือห้องวัตถุประสงค์หลักเนี่ยก็เพื่อให้เกิดเป็นส่วนตัวคือกายวิเวกและหลังจากนั้นทำสมาธิได้เกิดจิตตวิเวกเจริญวิปัสสนาได้เกิดอุปธิวิเวกอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์เพื่อสิ่งนี้วัตถุประสงค์หลักนะวัตถุประสงค์รองป้องกันอันตรายอันเกิดจากดินฟ้าอากาศฝนตกฟ้าร้องฟ้าก็ไม่พาฝนก็ไม่เปียก
งูเงี้ยวเขี้ยวปอมก็ไม่มาทำอันตรายเพราะอยู่ในบ้านอยู่ในห้องปลอดภัยสุดๆอันนั้นคือวัตถุประสงค์รองแต่ถ้าไม่ใช้วัตถุประสงค์รองไม่เข้าใจเข้าไปอยู่ที่อยู่ที่อาศัยแล้ววัตถุประสงค์หลักก็ไม่รู้วัตถุประสงค์รองก็ไม่รู้เราก็ใช้วัตถุประสงค์ตามใจของฉันนี่แหละเออเงียบเงียบอย่างนี้ทำไงดีอ้าวเปิดวงเล่นไพ่กันดีไหมเล่นไฮโลกันดีไหมนะหรืออะไรก็แล้วแต่คือจิตของปุถุชนเนี่ยมันจะไหลไปตามนั้นแหละแต่ถ้าโอ้บ้านเราตอนนี้เงียบเหลือเกินน่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นกุศลทำอะไรล่ะสวดมนต์ก็ได้นั่งสมาธิก็ได้เจริญวิปัสสนาก็ได้อันนั้นคือการเข้าไปอยู่เสนาสนะคือใช้สอยที่อยู่ที่อาศัยห้องหรือบ้านวัตถุประสงค์หลักกับวัตถุประสงค์รองแยกให้ได้และสุดท้ายก็คือใช้สอยปัจจัย4ในเพศของยาทานยาเพื่ออะไรเพื่อบรรเทาทุกขเวทนาที่เกิดจากโรคนี่คือวัตถุประสงค์หลักวัตถุประสงค์รองล่ะเพื่อป้องกันไม่ให้โรคนั้นกลับมาเกิดขึ้นใหม่แต่ตอนนี้เราทานยาเพื่ออะไรลดความอ้วนให้หุ่นดีอันนู้นอันนี้นั่นก็ทานยาไปเกิดอะไรขึ้นมันก็ผิดวัตถุประสงค์อ่ะเนาะพอผิดวัตถุประสงค์เป็นยังไงก็ใช้สอยปัจจัย4ขาดปัญญาในการพิจารณาเพราะฉะนั้นปัจจยสันนิฏฐานศีลสำคัญไหมสำคัญสำคัญก็คือปัจจยสันนิฏฐานศีลเนี่ยใช้สอยปัจจัย4อย่างรู้คุณค่าอย่างคุ้มค่าเห็นทั้งประโยชน์หลักเห็นทั้งประโยชน์รองขยะก็ไม่ล้นขาดแคลนก็ไม่ใช่ฟุ่มเฟือยก็ไม่ใช่พอดีใช้ของใช้สอยปัจจัย4อย่างรู้คุณค่าและอย่างคุ้มค่าคุ้มค่าก็คือใช้แล้วโลภไม่เกิดใช้แล้วโกรธไม่เกิดใช้แล้วไม่เป็นปัญหาต่อสังคมไม่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมนั่นแหละเป็นปัจจยสันนิสิตศีลศีลที่เกิดขึ้นโดยการพิจารณาปัจจัย4ขณะใช้สอยหลังใช้สอยขณะใช้สอยพระก็จะมีบทปฏิสังขาโยหลังจากใช้สอยท่านใช้บทไหนพิจารณาล่ะอัจฉมยาอัปัจเวกิตวายังจีวรังปริพุทธังข้าพเจ้าใช้สอยจีวรใดโดยไม่ได้พิจารณาในวันนี้พิจารณาย้อนหลังกลับไปได้เรียกว่าหลังใช้สอยเพราะฉะนั้นปัจจยสันนิฏฐานศีลมีความสำคัญไหมมีความสำคัญกับชีวิตเป็นศีลด้วยนะและสุดท้ายก็คืออาชีวปาริสุทธิศีลเป็นด้านที่4การเลี้ยงชีพอย่างบริสุทธิ์อาชีพบริสุทธิ์แบบชาวบ้านคือถูกกฎหมายนี่คืออาชีพบริสุทธิ์ทำการใดก็ตามถ้ามันไม่ผิดกฎหมายก็เป็นถือว่าเป็นอาชีพบริสุทธิ์แต่สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมล่ะอาชีพที่บริสุทธิ์เนี่ยเพิ่มหรือตัดไป5อาชีพค้าขายมนุษย์หยุดค้าขายอาวุธหยุดค้าขายยาพิษหยุดค้าขายสัตว์มีชีวิตหยุดค้าขายน้ำเมาหยุดในส่วนของการปฏิบัติธรรมเนี่ยให้หยุด 4-5 อย่างนี้จะเป็นอาชีวปริสุทธิศีลเลี้ยงชีพอย่างบริสุทธิ์อันนี้ก็คือในเรื่องของศีลที่จะบริสุทธิ์4ด้านเพราะฉะนั้นศีลทั้ง4ด้านเนี่ยมีตัวช่วยไหมที่จะทำให้เกิดการอยากรักษาเกิดทำให้ศีลสี่ด้านนี้บริสุทธิ์มีปาติโมกขสังวรศีลอาศัยศรัทธาความเชื่อเป็นตัวช่วยอินทรีย์สังวรศีลอาศัยสติเป็นตัวช่วยปัจจยสันนิสิตศีลอาศัยปัญญาเป็นตัวช่วยอาชีวปาริสุทธิศีลอาศัยวิริยะเป็นตัวช่วยศรัทธาก็มีสติก็มีปัญญาก็มีวิริยะความเพียรก็มีศีลชนิดนี้สามารถทำได้สามารถที่จะพัฒนาได้ศรัทธาก็ไม่มีสติก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีวิริยะก็ไม่มีศีลสี่ด้านนี้ไม่ต้องถามทำไมล่ะตัวช่วยมันไม่มีพอไม่มีแล้วตัวที่จะเกิดมันก็ไม่มีตัวเสริมที่จะทำให้เกิดขึ้นเนี่ยทำไมรักษาศีล
พระท่านให้ก็ต้องรักษาไปเถอะเกรงใจไม่ใช่นะไม่ใช่รักษาศีลเพราะพระให้ศีลนะเราเชื่อว่าไอ้ที่เราได้เกิดเป็นคนเนี่ยเพราะบุญกุศลจากการรักษาศีลต้นทุนชีวิตคือศีล5ถ้าไม่รักษาศีล5ตายไปไหนตายด้วยความโลภไปเกิดเป็นเปรตตายด้วยความโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทเสียใจน้อยใจลงนรกตายด้วยความหลงเป็นสัตว์เดรัจฉานตายด้วยทิฏฐิมานะระเบิดฆ่าตัวตายโดดตึกตายโดดน้ำตายไปเป็นอสุรกายถ้าศีล5ไม่มีแล้วถ้ามีศีล5ล่ะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยศีล5เนี่ยคือต้นทุนชีวิตก็มีโรงพยาบาลที่เขาช่วยให้ผู้ป่วยมีบุตรยากก็มีโดยมากจะเป็นเศรษฐีไม่ค่อยจะมีบุตรก็ไปโรงพยาบาลแห่งนี้แหละก็ไปเทศที่โรงพยาบาลนี้ประจำเป็นยังไงโยมช่วงไหนที่ช่วยให้คนไม่มีบุตรเนี่ยได้มีบุตรได้ง่ายที่สุดช่วงที่เกิดอุบัติเหตุตายหมู่มีอุบัติเหตุหรือคนตายเยอะๆช่วงนั้นเนี่ยการทำให้คนที่ไม่มีบุตรเนี่ยได้มีบุตรช่วงนั้นเนี่ยจะประสบความสำเร็จนอกนั้นเนี่ยยากมากบางคนหมดเป็นล้านหมดก็ยอมหมดแต่ไม่ประสบความสำเร็จคือหาคนมาเกิดไม่มีอ่ะแล้วมนุษย์ตายแล้วไปไหนกันหมดล่ะตายด้วยความโลภก็ไปเป็นเปรตซะเรียบร้อยตายด้วยความโกรธเกลียดเคียดแค้นนะครับอย่าบาดเสียใจน้อยใจก็ลงนรกไปซะตายด้วยความหลงก็เป็นสัตว์เดรัจฉานซะหลงไม่มากเป็นสัตว์เดรัจฉานที่มีกระดูกหลงมากๆเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ไม่มีกระดูกถูกนิดเดียวก็ตายอันนั้นก็หลงมากๆแล้วก็ตายด้วยทิฏฐิมานะอย่างแรงกล้าฆ่าตัวตายโดดตึกตายทำร้ายตัวเองตายไปเป็นอสุรกายอ่ะแล้วเมื่อไหร่เราจะได้กลับมาเกิดเป็นคนล่ะศีล5ถ้ารักษาศีล5ได้เกิดเป็นคนอ่ะแล้วศีล5เนี่ยมีเครื่องวัดไหมเกิดเป็นคนแล้วมันสมบูรณ์ถ้าอายุยืนถึง75ปีก็แสดงว่าศีลข้อที่1รักษาไว้ดีถ้าจับไปที่กระเป๋าสตางค์ยังมีอยู่ก็แสดงว่าศีลข้อที่2รักษาไว้ดีมองดูคนรักหรือคู่ครองก็มีแต่ความสมหวังไม่ผิดหวังก็แสดงว่าศีลข้อที่3รักษาไว้ดีพูดอะไรใครก็เชื่อรูปร่างก็สมสัดส่วนแสดงว่าศีลข้อที่4รักษาไว้ดีสติธรรมจัญญาสมบูรณ์ไม่บ้าไม่ใบไม่บอดไม่นัวเกิดมาแล้วอวัยวะครบถ้วนทุกอย่างเลยก็แสดงว่าศีลข้อที่5รักษาไว้ดีเพราะฉะนั้นศีล5นี่คือต้นทุนชีวิตถ้าเราไม่เข้าใจไม่มีศรัทธาตัวนี้ไม่เชื่อไม่รักษานะครับอันนี้ก็อาละศีล5ทำไมต้องมีไตรสรณคมมีนโมตัสสะด้วยล่ะศีล5ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดผิดในการไม่พูดเท็จไม่ดื่มสุราเมรัยตายแล้วมีสิทธิ์กลับมาเกิดเป็นคนแต่พอศีล5ที่มีไตรสรณคมรองรับเนี่ยก่อนจะรับศีล5นโมตัสสะแล้วก็พุทธังสรณังคัจฉามิจนถึงตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทำให้ศีล5ซึ่งเป็นสามัญศีลตามธรรมดาเนี่ยกลายเป็นอธิศีลคือศีลที่เป็นบาดฐานแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานได้คือถ้าคุณไม่รับนโมก็ได้คุณไม่รับพุทธังสรณังคัจฉามิก็ได้คุณไม่ฆ่าคุณไม่ลักทรัพย์ไม่พูดผิดในการไม่พูดเท็จไม่ดื่มสุราเมรัยตายคุณก็มีสิทธิ์เป็นคนแต่ได้แค่เป็นคนนะเป็นมนุษย์นะแต่วันไหนก็ตามคุณมีไตรสรณคมรองรับศีล5ที่คุณรับไปเป็นบาดฐานแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานได้คือเอาเขารับแค่ศีล5เขาก็บรรลุได้เลยได้ที่กรุงสาวัตถีประชากร70ล้านคนตกเย็นมาฟังเทศทุกวันวันละ500คนวันละ1,000คนพุทธเจ้าจำพรรษาอยู่ที่กรุงสาวัตถี25ปีคนมาฟังเทศเนี่ยชาวบ้านธรรมดานี่แหละรักษาศีล5ตามปกติถ้ามีวันอุโบสถก็รักษาอุโบสถกันบ้างแต่พุทธองค์อยู่ตรงนั้นเทศทุกเย็นที่พระองค์อยู่จำพรรษาที่กรุงสาวัตถีเขาก็รักษาศีล5แต่คนได้บรรลุถึง50ล้านคนได้บรรลุเป็นพระอริยะบุคคลกลางวันไปทำงานตามปกติตกเย็นมาก่อนเข้าบ้านก็มาฟังเทศสักชั่วโมงนึงกลับบ้านไปก็หุงหาอาหารทานข้าวมีครอบครัวมีอะไรตามปกติแต่บรรลุเป็นพระโสดาบันถึง50ล้านคนเพราะฉะนั้นศีล5ที่มีไตรสรณคมรองรับเนี่ยเป็นบาดฐานแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานได้เอ้าแล้วศีลอะไรที่จะช่วยในการปฏิบัติธรรมได้ดีที่สุดอาชีวธรรมกะศีลศีล8ศีล8จะมี2 8ศีล8แรกที่เป็นอุโบสถศีลแล้วก็ศีล8ที่2ที่เป็นอาชีวธรรมกะศีล
อะแล้วมันต่างกันตรงไหนอุโบสถศีลกับอาชีวธรรมกศีลศีล8ที่เป็นอุโบสถศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ยุ่งกับกามคุณอารมณ์ไม่พูดเท็จไม่ดื่มสุราเมรัยไม่บริโภคอาหารในเวลาวิกาลไม่ร้องรำขับร้องไม่ประดับตกแต่งและก็ไม่นั่งไม่นอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงอันนี้คือศีล8ที่เป็นอุโบสถศีลที่โยคีสมาทานไปเมื่อเช้าและมีศีล8อีกชนิดหนึ่งที่เชื่อมกับการปฏิบัติโดยตรงเป็นเครื่องมือวัดผู้ปฏิบัติด้วยคืออาชีวธรรมกศีลมันคืออะไรอาชีวธรรมกศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาวาจากับสัมมาวาจากัมมันตะสัมมาวาจามี4สัมมากัมมันตะมี3 4 3เป็น7ข้อที่8คือสัมมาอาชีวะสัมมาวาจา4สัมมากัมมันตะ3แล้วก็สัมมาอาชีวะ1 4 3 1รวมเป็น8 8เนี้ยศีลในมรรคมีองค์8เรียกว่าอาชีวธรรมกะศีลศีลตัวเนี้ยเป็นบาดฐานรู้เลยว่าศีลในมรรคมีองค์8ถ้าศีลในมรรคมีองค์8บริบูรณ์อันนี้ก็เรียกว่าเป็นเบื้องต้นเป็นอธิกรรมิกะศีลศีลที่เป็นบาดฐานของพรหมจรรย์ของการปฏิบัติธรรมของการบรรลุมรรคผลนิพพานคือศีลในมรรคมีองค์8ที่เรียกว่าศีลขันธ์กองแห่งศีลเพราะฉะนั้นตรงนี้ศีล5ศีล8 828ศีล5ได้เกิดเป็นคนศีล8ที่เป็นอุโบสถศีลล่ะสวรรค์เลือกชั้นได้ถ้าเรารักษาศีล8เนี่ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างสวรรค์มี6ชั้นอยากจะไปชั้นไหนมีสิทธิ์มีเงินพอนั่งเครื่องบินถ้ายังนั่งไม่เป็นก็ชั้นประหยัดแต่พอนั่งเป็นโอ้เรามีเงินขนาดนี้จะไปนั่งชั้นประหยัดทำไมให้บิสเนสคลาสหรือเฟิร์สคลาสไปเลยเลือกได้อ่ะอันนี้คือคนที่รักษาศีล8เนี่ยถ้าศีล5มีสิทธิ์กลับมาเกิดเป็นคนศีล8ล่ะศีล8เนี่ยจะไปสวรรค์ก็ได้กลับมาเกิดเป็นคนก็ได้ถ้ารักษาศีล8แล้วกลับมาเกิดเป็นคนล่ะเป็นพระราชามหากษัตริย์ถ้าไปสวรรค์ล่ะเลือกชั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นพระราชาเนี่ยเขาทำอะไรเขาเคยรักษาศีล8มาบริสุทธิ์ถ้าเกิดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ชั้น1เป็นพระราชามหากษัตริย์แต่ถ้าไม่เป็นพระราชามหากษัตริย์ไปเป็นเทวดาล่ะจะไปสวรรค์ชั้นไหนเลือกได้สำหรับคนที่รักษาศีล8ที่เป็นอุโบสถศีลและศีล8ที่เป็นอาชีวธรรมกศีลล่ะเป็นฐานแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องศีลไม่รักษาหรอกรักษาไว้ทำไมรักษาแล้วอุ๊ยข้าวเย็นก็กินไม่ได้แต่งตัวก็แต่งไม่ได้ฟังเพลงก็ร้องเพลงก็ทำไม่ได้อันนู้นก็ไม่ได้ไม่เห็นมีความสุขอะไรเลยไม่เอาดีกว่าเราไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นประโยชน์เราก็เลยไม่รักษาถ้าเราเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ล่ะเออเนาะถ้าเรารักษาศีล8ไว้บริสุทธิ์เนี่ยร่างกายเราก็แข็งแรงสติปัญญาก็สมบูรณ์นะเมื่อก่อนเคยสัมภาษณ์คนงานสัมภาษณ์แท็กซี่ไป 3,000 กว่าคันแล้วก็สัมภาษณ์ไซต์งานก่อสร้างแท็กซี่สมัยก่อนก็ไปไหนก็จะนั่งแท็กซี่ไปแท็กซี่ตลอดไปแท็กซี่คันกลับแท็กซี่อย่างน้อยๆวันนึงเนี่ยนั่งแท็กซี่ไม่ต่ำกว่า2คันพอนั่งก็จะคุยไปก็ถามโยมเช่าขับหรือส่วนตัวเช่าขับค่ากะเท่าไหร่อ๋อของใหม่เลยก็450อาการเก่าของใหม่ตอนนี้ก็300กว่าหรือแล้วแต่แล้วหักค่ากะหักค่าแก๊สแล้วเนี่ยเหลือเท่าไหร่หักค่ากะค่าแก๊สแล้วบางวันก็เหลือ800บางวันก็เหลือ500แล้วแต่บางวันก็เหลือโชคดีก็เหลือ 1,000 ไอ้เหลือค่า800เนี่ยไปถึงบ้านเท่าไหร่ถ้าหักค่ากะค่าแก๊สแล้วเหลือไปถึงบ้านเนี่ย500เอ้า300หายไปไหนดื่มครับโยมหักค่ากะค่าแก๊สเหลือเท่าไหร่500ครับแล้ว500ที่ละหักค่ากะค่าแก๊สไปถึงบ้านเท่าไหร่200ครับเอาละ300หายไปไหนดื่มครับดื่มตอนไหนตอนส่งกะเกิดในการให้ลองถามไปถามมาสัมภาษณ์โดยสัมภาษณ์มาแท็กซี่คันไหนที่ไม่ดื่มขับสัก10ปีผ่อนแท็กซี่เป็นของตนเองและก็ผ่อนบ้านได้แต่แท็กซี่ที่ยังเช่าขับและยังต้อง
จ่ายค่ากะอยู่ตลอดก็บอกได้เลยว่าถ้าไม่ดื่มก็ไปผิดศีลข้อที่3บ้างนะไปนู่นนี่บ้างนะข้อ5กับข้อ3เนี่ยสำหรับแท็กซี่ก็จะมากแต่มากสุดคือข้อ5ทำยังไงคือถ้าแท็กซี่ไม่ดื่มเท่าที่สัมภาษณ์มา 3,000 กว่าคันเนี่ยผ่อนแท็กซี่เป็นของตนเองสัมภาษณ์ดูแล้ว 3,000 คันก็เห็นโอ้เนาะนะแล้วก็แท็กซี่เขาก็มีคลายเครียดนะโยมไอ้ทอมอเนี่ยย่อมาจากอะไรทำเพื่อเมียครับแล้วทอนอล่ะทำไปอีกนานครับแล้วทอรอล่ะทำไปเรื่อยๆครับอักษรย่อทอนอทอมอทอพออะไรครับนะก็คลายเครียดก็ลองสัมภาษณ์ดูแต่ทั้งหมดโยมอาตมาขอบิณฑบาตเถอะไม่ดื่มไม่ได้เลยเพื่อเห็นแก่ลูกเมียที่อยู่ที่บ้านไม่ได้หรอกครับไม่มีเพื่อนถ้าไม่ดื่มไม่มีเพื่อนเอ้าก็เพื่อนที่รออยู่ที่บ้านล่ะก็พูดไม่ออกแท็กซี่บ้านเราถ้าไม่ดื่มก็จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้เอาละไปในไซต์งานก่อสร้างไซต์งานก่อสร้างก็ไปดูช่างปูนช่างปูนคนหนึ่งเป็นฉาบฝีมือค่าเป็นช่างปูนเนี่ย500-800ช่างฉาบอย่างเดียวไอ้คนผสมปูนเนี่ยทั้งผสมทั้งยกส่งสูงก็สูงหนักก็หนักได้เท่าไหร่300-350มาจากบ้านเดียวกันเป็นช่างปูนเหมือนกันคนหนึ่งเป็นช่างฉาบคนหนึ่งเป็นช่างปูนผสมแล้วก็ยกส่งช่างฉาบเนี่ยได้500-800แต่ไอ้ช่างผสมปูนเนี่ย300-350สูงสุดได้แค่400เกิดอะไรขึ้นก็ลองเจาะเข้าไปสัมภาษณ์ดูอ๋อมาจากหมู่บ้านเดียวกันเป็นช่างปูนเหมือนกันไอ้คนที่ฉาบเนี่ยไม่ดื่มเลยแล้วก็ฝีมือดีแต่คนที่ผสมปูนแล้วก็ส่งปูนยกโน้นยกนี้พอมันบอกว่าเหนื่อยเสร็จแล้วก็เลิกงานก็กลับไปดื่มคนที่ผสมปูนแล้วก็ยกส่งปูนเหนื่อยหนักเนี่ยได้300กว่าสุดท้ายก็หายไปกับการดื่มคนที่นั่งฉาบสบายได้500-800เนี่ยไม่ดื่มเก็บเงินได้หมดอันนี้ก็คือในไซต์งานอ่ะไปดูไซต์งานตรงนี้แล้วดูอีกไซต์งานหนึ่งไปดูไซต์งานหนึ่งไปดูหลายๆไซต์งานแล้วไซต์งานไหนก็ตามที่ปล่อยให้คนงานดื่มของในไซต์งานจะหายเดี๋ยวก็เอาเศษเหล็กไปขายเดี๋ยวก็อนุไปขายเดี๋ยวก็นี่ไปขายขายทำไรดื่มไม่ดื่มก็ไปเที่ยวนะก็เลยในไซต์งานก่อสร้างเนี่ยเคยเข้าไปเทศในไซต์งานหนึ่งมีคนงาน800คนพอทำไปครึ่งงานแล้วทำไปได้ครึ่งหนึ่งหยุดงานทั้งหมดนะบริษัทรับเหมาก็50บริษัทนะไซต์งานใหญ่ก็คนงาน800คนนะแต่คนไทยมีน้อยเนาะมีคนเขมรกับคนพม่านะคนไทยมีนิดเดียวในไซต์งานใน800คนเนี่ยคนไทยไม่เกิน200นอกนั้นเป็นต่างชาติทั้งหมดวันนั้นก็เลยเทศภาษาไทย20นาทีเทศภาษาพม่าอีก20นาทีเอาภาษาเขมรอีก20นาทีก็เทศ3ภาษาเสร็จแล้วก็ลองสัมภาษณ์ดูก็ปรากฏว่าไซต์งานนี้ห้ามทุกคนดื่มแต่มีเวลาพักมีเวลาอะไรให้ทุกอย่างแต่จะไม่มีการดื่มในไซต์งานถ้าใครดื่มจะไม่ให้อยู่ในไซต์งานสิ่งแรกเลยของในไซต์งานไม่หายแม้แต่ชิ้นเดียวสิ่งต่อมามีเงินเก็บกันทุกคนโดยเฉพาะวันที่ไปเทศกลางไซต์งานหยุดงานวันหนึ่งเจ้าของบริษัทสัก20บริษัทก็มาร่วมฟังเทศร่วมฟังสวดด้วยเจ้าของบริษัทก็ได้พักผ่อนวันนั้นพอดีก็มาร่วมทำบุญก็รู้สึกว่า20กว่าบริษัทมาร่วมทำบุญเนี่ยร่วมถวายปัจจัยกว่า20บริษัทก็ได้ประมาณร่วมทำบุญให้กับทางวัดไปประมาณสัก 50,000 บาทแต่คนงานก่อสร้างค่าแรง300บ้าง400บ้าง500บ้างเนี่ยร่วมกันทำบุญปรากฏว่าปัจจัยจากคนงานน่ะได้มา 200,000 จากปัจจัยจากคนงานแล้วของถวายสังฆทานจากคนงานได้2คันรถอ้าวทำไมมีถวายเยอะจังอ่ะไม่มีใครดื่มครับไม่มีใครดื่มในไซต์งานนี้เลยก็เลยมีเงินพอมีเงินเก็บมีเงินส่งกลับบ้านมีเงินพอจะทำบุญ
อันนี้ก็กลางไซต์งานที่เข้าไปเทศนะในขณะที่เขาก่อสร้างแล้วก็หยุดให้ทำบุญวันนั้นหยุดทำงานกันทั้งหมดแล้วก็ทำบุญกันแล้วก็นะทำให้จิตเป็นกุศลได้พักผ่อนนะแล้วก็เลยไปพรมน้ำมนต์ให้ด้วยทั้งไซต์งานนั่งรถกอล์ฟออกพรมน้ำมนต์ให้เทศให้นะเทศสามภาษาแล้วก็ดูสภาพโอเคทุกคนแฮปปี้ได้หยุดพักได้ทำบุญนะได้ทำกิจกรรมเพราะนั้นแค่ศีลข้อที่5ข้อเดียวเนี่ยลากยาที่บอกว่าค่าแรงขั้นต่ำขนาดนี้ไม่น่าจะพอหรอกขอแค่ศีลข้อที่5ข้อเดียวพออันนี้คือในไซต์งานที่ตามไปสัมภาษณ์ตามไซต์งานแล้วก็ไซต์งานในวัดในงานไซต์งานในวัดสร้างศาลาช่างก็จะมี2กลุ่มกลุ่มที่ดื่มและกลุ่มที่ไม่ดื่มกลุ่มที่ดื่มขอเบิกล่วงหน้าพอเสร็จงานไม่มีค่ารถกลับบ้านกลุ่มที่ดื่มกลุ่มที่ไม่ดื่มไม่มีการเบิกล่วงหน้าตอนเสร็จงานรวบรวมกันถอยรถป้ายแดงรถกระบะป้ายแดงแล้วหลังจากนั้นล่ะเก็บเงินรวบรวมกันไปทอดพระป่าที่บ้านตัวเองไซงานที่มาทำงานที่เที่ยวกันกลุ่มที่ดื่มไม่พอจะทานค่ารถกลับบ้านไม่มีกลุ่มที่ไม่ดื่มเสร็จงานถอยรถป้ายแดงแล้วก็รวบรวมเงินไปทอดพระป่าที่หมู่บ้านตัวเองอันนี้คือจากไซงานที่ลงไปสัมภาษณ์แล้วก็ไปคลุกคลีไปดูแล้วก็เนาะจริงๆเนี่ยศีลข้อ5ข้อเดียวเนี่ยมันช่วยสังคมได้เยอะแต่บางทีเรามองข้ามพอมองข้ามแล้วก็มองไม่เห็นปัญหาต้องขึ้นเงินเดือนต้องขึ้นค่าแรงต้องนู่นต้องนี้สารพัดที่เราจะต้องแต่เราลืมดูว่าถ้าเขาช่วยรักษาศีลข้อที่5นะอุบัติภัยบนท้องถนนก็จะลดลงแล้วค่าแรงขั้นต่ำก็ยังใช้ได้อยู่ยังพอเพียงกับการดำรงชีวิตเพราะนั้นถ้าเราไม่เห็นคุณค่าของศีลเนี่ยเราทำยังไงโอ้ยศีลมีสำคัญหรอกคนจะไปวัดนะพวกจะไม่อยากอยู่ในโลกเขารักษากันเรามองไปในลักษณะนี้แต่จริงๆเนี่ยศีล5เนี่ยทำให้สติสัมปชัญญะสมบูรณ์งานฝีมือก็มาจากคนที่รักษาศีลข้อที่5เพราะฉะนั้นเรื่องของศีลต้องเข้าใจรู้จักเห็นคุณค่าแล้วอยากจะรักษาถ้าไม่เข้าใจไม่เห็นคุณค่าไม่อยากจะรักษาทำไมคนฆ่ากันเยอะจังเพราะไม่รักษาศีลไม่รักษาศีลโดยเฉพาะตมาก็ติดตามเรื่องหนึ่งตั้งแต่ปี2521เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยติดตามเก็บข้อมูลมาตลอดเรื่องอะไรเมื่อปีพ.ศ. 2520เนี่ยคนไทยแต่งงานกันหย่าร้างแค่ร้อยละ4 100คู่แต่งกันมีปัญหาแค่4คู่แต่ณปัจจุบันเมื่อ2ปีที่แล้วแต่งกัน 300,000 คู่หย่าร้างกัน 100,000 คู่ก็หมายความว่า1ใน33คู่แต่งกัน1คู่มีปัญหาแล้วอย่าล้างกันมากกว่าอย่าล้างกันฆ่ากันเกิดขึ้นเพราะอะไรไม่รักษาศีลผิดศีลข้อที่3เป็นหลักแล้วก็มาศีลข้อที่4แล้วก็ศีลข้อที่1อันนั้นก็คือไม่รักษาศีลต่างคนต่างโกหกต่างคนต่างผิดศีลซวย3แล้วก็มาจบด้วยศีลข้อที่1อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าเราเข้าใจเรื่องศีลแล้วก็ตั้งใจรักษาศีลลดปัญหาสังคมลงไปเยอะทั้งเรื่องครอบครัวทั้งเรื่องเศรษฐกิจรากหญ้าจะดีขึ้นอีกเยอะนะซึ่งก็ตมาก็ไปลุยนะบางทีไปอยู่ในไซต์งานนะไปดูว่าเขาทำอะไรกันแล้วก็ทำกันยังไงกันนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากตรงนี้ให้ญาติโยมแล้วมากกว่านั้นตมาก็ไปดูเลยตอนนี้กำลังจะผลิตวัสดุก่อสร้างด้วยอะไรด้วยขยะตอนนี้เก็บขยะพลาสติกพื้นก็จะทำจากเศษขยะพลาสติกฝ้าก็กำลังจะทำจากเศษขยะพลาสติกและก็ผนังก็ทำจากเศษขยะพลาสติกตอนนี้ก็ได้คุยกับบริษัทที่จะทำให้ทั้งหมดเมื่อก่อนนี้เอาขวดไปทำจีวรเอาถุงพลาสติกไปนึ่งทำน้ำมันถุงพลาสติกนึ่งทำน้ำมันก็ยังไม่คุ้มน้ำมันก็ตกต่ำไปทำจีวรก็พอใช้ได้แต่อีกอย่างหนึ่งคือวัสดุก่อสร้างวัสดุก่อสร้างถ้าทำมาจากพลาสติกได้ทั้งหมดแล้วก็ผลิตในจำนวนมากๆราคามันก็จะต่ำไม้ปวกไม่กินน้ำไม่เปียกแล้วก็ไม่ลามไฟจากอะไรจากเศษพลาสติกที่เราทิ้งนี่แหละตอนนี้สมาก็ MOU ร่วมกับบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อที่จะ
เก็บขยะในประเทศไทยมาทำวัสดุก่อสร้างด้วยนะตอนนี้ก็อีกไม่นานก็จะเห็นวัสดุก่อสร้างจากขยะพลาสติกที่จะมารณรงค์เก็บอยู่แล้วก็ลุยไปในไซต์งานทำยังไงให้ไซต์งานทุกไซต์ดื่มให้น้อยที่สุดถ้าไม่จำเป็นอย่าดื่มถ้าจำเป็นต้องดื่มอย่าให้เมาถ้าจำเป็นต้องเมาอย่าออกนอกบ้านถ้าไม่ดื่มได้ดีที่สุดอันนี้คือในเรื่องของข้อมูลที่เขาไปศึกษาแล้วก็อยากจะให้สังคมมันดีขึ้นถ้าทำได้นะเพราะนั้นก็ฝากไว้ด้วยศีลมีความสำคัญไหมสำคัญกับประเทศชาติอย่างยิ่งในตอนนี้ถ้าคนไม่รักษาศีลไปทางไหนก็รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเงินหาเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้เดินไปไม่รู้มีคนขี้เมาขับรถมาเอาละทำไมต้องขับเร็วขนาดนี้ก็มันเมาเกิดอะไรขึ้นก็มันเมาหรือตำรวจยิงชาวบ้านตายที่ภูเก็ตเกิดอะไรขึ้นก็มันเมาไม่มีเรื่องไม่มีทะเลาะอะไรกันเลยก็เมาเสร็จแล้วก็พกปืนไปด้วยก็เลยยิงกาดไปก็ชาวบ้านตายตนเองก็ต้องถูกถอดออกแล้วก็ต้องติดคุกเพราะอะไรเมาเพราะนั้นถ้าไม่เมาเหตุการณ์ที่ร้ายแรงก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นสิ่งเสพติดนี่มันเป็นทำลายสมองแล้วก็ทำลายสังคมเพราะนั้นก็เรื่องของศีลก็อยากจะฝากนะมีความสำคัญมากๆกับการหาเงินมีความสำคัญมากๆกับครอบครัวมีความสำคัญมากๆกับชีวิตของมนุษย์แต่เราจะรักษาศีลได้อย่างไรต้องเห็นประโยชน์ของศีลเห็นโทษของการผิดศีลถ้าเห็นประโยชน์ของการรักษาศีลเห็นโทษของการผิดศีลแล้วก็รู้วิธีการรักษาศีลเราก็ต้องรักษาโทษก็ไม่เห็นประโยชน์ก็ไม่รู้วิธีการก็ไม่ทราบก็ไม่ใส่ใจเพราะไม่ใส่ใจเออแล้วก็นับถือพุทธเนาะแต่ชาวพุทธรู้สึกว่าทำไมผิดศีลกันก็ที่จะเชียร์เห็นโทษของการผิดศีลชัดๆน้อยเชียร์เห็นคุณของการมีศีลชัดๆก็น้อยจะหาวิธีการให้เกิดอยากรักษาศีลได้ก็น้อยคนก็เลยไม่รักษาศีลเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาคือไม่รู้ว่าผิดศีลแล้วมันเสียหายอะไรไม่เห็นเสียหายอะไรเลยแค่ผิดศีลแค่นี้แต่ถ้ารู้โทษมันหนักหนาสากรรจ์เราก็จะไม่ผิดศีลเพราะนั้นเรื่องของศีลจึงเป็นการปฏิบัติธรรมขั้นที่2ปฏิบัติธรรมขั้นที่1คือการเข้าถึงไตรสรณคมปฏิบัติธรรมขั้นที่2คือการรักษาศีลปฏิบัติธรรมขั้นที่3กุศลกรรมบท10ปฏิบัติธรรมขั้นที่4สมถะปฏิบัติธรรมขั้นที่5วิปัสสนานั่นคือบันได5ขั้นถ้าเราเอาแค่ไตรสรณคมล่ะขั้นที่1เราจะได้อะไรมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติขั้นที่2ล่ะก็มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติขั้นที่3ล่ะก็มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติถ้าปฏิบัติทำขั้นที่4ล่ะพรหมสมบัติไปเกิดเป็นรูปพรหมอรูปพรหมถ้าปฏิบัติขั้นได้ขั้นที่5ล่ะบรรลุมรรคผลไปนิพพานนิพพานสมบัติเพราะฉะนั้นศีลไตรสรณคมศีลกุศลกรรมบถได้สุคติภูมิได้เกิดเป็นมนุษย์ได้เป็นเทวดานะเพราะนั้นพื้นฐานเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยถ้าเราเข้าอกเข้าใจเราก็อยากจะรักษาศีลถ้ารักษาศีลด้วยความเข้าอกเข้าใจศีล5รักษาได้เพราะมีศรัทธาอินทรีย์สังวรศีลรักษาได้เพราะมีสติปัจจยสันนิทัศศีลรักษาได้เพราะมีปัญญาอาชีวะบริสุทธิ์ศีลรักษาได้เพราะมีวิริยะคือความเพียรเครื่องมือในการที่รักษาศีลเราทราบถามว่าจำเป็นต้องสมาทานไหมสมาทานจริงๆเนี่ยเหมือนกับไปรับปากกับพระแต่จริงคำว่าสมาทานคือถือเอาด้วยใจใจเรายอมรับน้อมเอามาปฏิบัติเรียกว่าสมาทานแต่สมาทานปัจจุบันว่าตามว่าตามแล้วบอกว่าสมาทานจริงไม่ใช่สมาทานนะคือใจเราน้อมรับเรียกว่าสมาทานเราน้อมจะไปปฏิบัติจริงๆแต่ถ้าว่าไม่ได้ไม่รู้ว่า1 2 3คืออะไรก็ว่าตามแต่ตอนนี้การว่าตามเนี่ยเราเข้าใจว่านั่นคือการสมาทานสมาทานคือน้อมใจเอาไปรับแล้วก็จะลงมือปฏิบัติตามนั้นเรียกว่าสมาทานมาจากสังบทหน้าอาบทหน้าทาธาตุยุปัจจัยสังอาทายุมาทำรูปเป็นสมาทานะคือสมาทานแปลว่าการน้อมรับด้วยใจใจเรายอมรับที่จะเอาไปลงมือปฏิบัตินั่นแหละเรียกว่าสมาทานไม่ใช่ว่าตามพระว่าตามพระก็คือยังจำไม่ได้ก็เลยว่าตามเท่านั้นเองเพราะนั้นระหว่างสมาทานกับการตั้งใจเอาไปปฏิบัติเนี่ยแยกให้ออกแล้วก็ลงมือทำให้ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เห็นคนทำไม
เขาเกิดมาตระกูลสูงจังทำไมเขารวยจังทำไมเขารู้จักดีหมดทุกอย่างเลยรักษาศีลไว้ดีบางทีเราจะคัดเกรดคนเขาก็เกิดเป็นคนเหมือนกันกับเรานะทำไมบ้านเขาเนี่ยทั้งสงบเย็นเป็นสุขทำไมมีอยู่มีกินทำไมทุกคนจบปริญญากันหมดทำไมทุกคนเนี่ยมีอาชีพดีๆกันหมดเลยทำไมตระกูลก็เป็นอย่างนั้นล่ะศีลเขารักษาไว้ดีทานก็ทำไว้ดีเพราะนั้นก็คือไม่ต้องไปคิดอะไรมากเหตุปัจจัยเนี่ยถ้าเราทำผลมันก็ดีเหตุไม่สร้างแต่หวังผลสิ่งแรกเลยผิดหวังคำว่าผิดหวังคือหวังแต่ผลแต่เหตุไม่สร้างแล้วผลที่ไหนจะเกิดหวังจะให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่เหตุล่ะไม่สร้างแล้วจะได้ผลไหมไม่ได้ผลทุกอย่างเกิดจากเหตุจะดับก็ดับแต่เหตุเพราะนั้นอยากหวังผลอะไรผลที่เป็นมนุษย์สมบัติก็สร้างเหตุสร้างปัจจัยที่อยากได้หวังผลที่สวรรค์สมบัติก็สร้างเหตุสร้างปัจจัยที่อยากหวังผลคือพรหมสมบัติก็สร้างเหตุสร้างปัจจัยที่อยากหวังผลคือนิพพานสมบัติก็สร้างเหตุสร้างปัจจัยที่เพราะนั้นเวลามาปฏิบัติเนี่ยเพื่ออะไรมาปฏิบัติคือการสร้างเหตุสร้างเหตุเศษที่เราสร้างเนี่ยมันสมบูรณ์แค่ไหนผลมันก็จะส่งแค่นั้นถ้าเราสร้างเหตุคือการปฏิบัติเนี่ยไปถึงขั้นวิปัสสนาแยกรูปแยกนามได้เห็นทั้งรูปทั้งนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแท้งตลอดอริยสัจ4ด้วยสัจจญาณกิจญาณกตญาณได้นั่นน่ะผลคือนิพพานสมบัติมันก็จะเกิดขึ้นเหตุปัจจัยมันยังไม่พร้อมแต่หวังผลก็มีคำเดียวคือผิดหวังเพราะฉะนั้นหวังใดๆก็ตามสร้างเหตุถ้าสร้างเหตุแล้วเหตุล่ะเหตุใกล้เหตุไกลเหตุแวดล้อมเหตุไม่ใช่มีตัวเดียวชนะกับเหตุเหตุที่ทำให้เกิดอุปธรรมกับเหตุเหตุที่ก็มาสนับสนุนทูเรนิทานเหตุไกลสันติเกนิทานเหตุใกล้เหตุใกล้สุดคือปฏิฐานตัวเหตุมีหลายตัวผลสักอย่างจะเกิดขึ้นมีเหตุอย่างน้อย5ตัว ผลสักหนึ่งอย่างจะเกิดขึ้นมีการสร้างเหตุอยู่5ตัวบางทีเราขยันทำงานอย่างเดียวโอ้ยงานก็ขยันนะแต่เงินไม่เห็นได้เลยเราสร้างเหตุคือขยันอย่างเดียวปัญญามีไหมไม่มีการเวลาได้ไหมไม่ได้ตลาดมีไหมไม่มีออเดอร์มีไหมไม่มีมีอะไรขยันอย่างเดียวได้ผลไหมไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยดูเหตุให้มันครบแล้วผลมันจึงจะได้ไม่ใช่ขยันอย่างเดียวมันก็แค่ได้เหตุเดียวเวลาล่ะได้ลงทุนล่ะได้ตลาดล่ะมีพรรคพวกมีทุกอย่างมันพร้อมหมดเหตุปัจจัยเพราะผลมันยังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะหวังผลใดๆเนี่ยเหตุ1เหตุ2เหตุ3เราสร้างเหตุให้มันครบแล้วผลมันจะเกิดเองถ้าเหตุมันไม่ครบผลมันก็ยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นรอให้การสร้างเหตุให้มันครบหวังใดๆก็หวังได้แต่ช่วยสร้างเหตุให้ครบตามที่เราหวังผลมันก็จะเกิดขึ้นเองแต่ถ้าหวังไปเถอะเหตุก็ไม่ทำก็เลยก็หวังลมๆแรงๆหวังแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จเพราะเราไม่ได้สร้างเหตุเหตุปัจจโยไม่ใช่สวดอภิธรรมนะเหตุปัจจโยในที่นี้เหตุแห่งความเจริญคืออโลภะเหตุเหตุที่ไม่โลภอโทสะเหตุเหตุที่ไม่โกรธอโมหะเหตุเหตุที่ไม่หลงเหตุแห่งความเสื่อมโลภะเหตุเหตุที่โลภโทสะเหตุเหตุที่เกิดโมหะเหตุเหตุแห่งความเหตุแห่งความหลงเหตุแห่งความไม่โลภคืออะไรการให้ทานเหตุแห่งความไม่โกรธคืออะไรการรักษาศีลเหตุแห่งความอโมหะเหตุคืออะไรการฟังเทศน์ฟังธรรมการเจริญภาวนาเหตุที่ไม่โลภ ก็ให้ทานเหตุที่ไม่โกรธก็รักษาศีลเหตุที่ไม่หลงก็เจริญภาวนาอันนี้คือเหตุแห่งความเจริญเหตุแห่งความเสื่อมโลภะเหตุเหตุที่โลภโลภทุกอย่างจะเอามาหมดเลยเหตุที่โกรธโกรธเกลียดเกลียดแค้นอาฆาตพยาบาทจะทำลายทุกอย่างนะโมหะเหตุเหตุที่หลงไม่ฟังเทศน์ไม่ฟังธรรมไม่ฟังใครและไม่หาปัญญาและนะปัญญาไม่เอาไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะเหตุแห่งความหลงทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นเหตุแห่งความเสื่อมเราอยากได้ผลที่เจริญเราต้องสร้างเหตุที่เจริญคืออโลภะเหตุเหตุที่ไม่โลภฝึกให้ทานอโทสะเหตุเหตุที่ไม่โกรธฝึกรักษาศีลอโมหะเหตุเหตุที่ไม่หลงฝึกฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมนั่นน่ะคือการสร้างเหตุแห่งความเจริญถ้าเราทราบเหตุทราบปัจจัยแล้วสร้างเหตุผลล่ะผลบางอย่างมันก็เร็วบางอย่างก็เห็นผลทันทีบางอย่างก็เห็นผลภายใน7วันแม้แต่ผักก็ต้องอาศัย15วัน20วัน2เดือนถ้าเป็นข้าวล่ะ3เดือนบ้าง5เดือนบ้างมันก็ต้องอาศัยการเวลาผ
ผลมันจึงเกิดเพราะฉะนั้นก็คือสร้างเหตุแล้วอย่าใจร้อนรอให้การเวลาเข้ามาเสริมนะทุกอย่างมันรอเวลาพอรอเวลาเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยสร้างแล้ว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 สร้างพอสร้างเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นได้เวลาอันพอควรเกิดแล้วทดลองสวดมนต์ให้คนป่วยตอนแรกก็ไปสวดนะสวดจนหมดแรงเราก็สวดนะแต่ทำไมคนป่วยก็ยังเหมือนเดิมสงสัยเรายังฝึกสวดไม่ยังไม่ได้คล่องอ่ะลองฝึกสวดใหม่ทั้งบาลีและคำแปลสวดไปสวดมาลองใช้เวลาในการฝึกสวดทั้งบาลีและคำแปลระยะเวลาในการเห็นผลในการสวดมนต์2เดือนครึ่งบทใดบทหนึ่งที่เราอยากสวดเนี่ยทั้งบาลีและคำแปลลองฝึกดูตอนแรกยังไม่คล่องต่อไปสวดได้คล่องแล้วต่อไปจะตอนแรกแปลยังไม่ได้ต่อไปแปลได้แล้วสวดได้แล้วแปลได้แล้วต่อไปน้อมจิตจะไม่ได้ฝึกพยายามน้อมจิตไปตามบทที่เราสวดพอทําในลักษณะอย่างนี้แต่ละบทใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนครึ่ง2เดือนครึ่งคอนโทรลเสียงได้2เดือนครึ่งคําแปลเข้าใจ2เดือนครึ่งใจเราน้อมไปตามที่เราสวดได้เกิดอะไรขึ้นสวดถูกอักขระแปลได้เข้าใจความหมายมีเมตตาพอคุณสมบัติ3ประการครบการสวดนั้นก็เห็นผลนะการสวดนั้นเห็นผลเพราะนั้นก็คือเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งลองใช้ระยะเวลาเข้ามาช่วยนะเหตุปัจจัยอย่างอื่นครบแล้วแล้วการเวลาล่ะนะหลายๆอย่างเนาะประมาณ2เดือน2เดือนครึ่งนะเหมือนกับการปลูกผักปลูกพืชปลูกอะไรก็แล้วแต่อาศัยระยะการเวลาการสวดมนต์เป็นบริกรรมภาวนาเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกส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 ากลับไปกลับมาให้มันคล่องเลยหลังจากนั้นเกศาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายนาคาเล็บทั้งหลายท่านตาฟันทั้งหลายตะโจหนังทั้งผืนนะเกศาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายเกศาโลมานาคานาคาเล็บทั้งหลายท่านตาฟันทั้งหลายตะโจหนังทั้งผืนคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยให้มันคล่องพอคล่องเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นมันก็เริ่มมีพลังแล้วเพราะนั้นคือสิ่งแรกเลยบาลีเกศาโลมานาคาท่านตาตะโจท่านโจท่านนาคาโลมาเกศาทำไมกลับไปกลับมาไม่ผิดล่ะคล่องแล้วแล้วแปลได้ล่ะพอแปลได้เสร็จทำอะไรต่อเกศาผมทั้งหลายมีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้มีสันฐานอย่างนี้มีที่เกิดอย่างนี้มีขอบเขตอย่างนี้มีความเป็นของปฏิกูลอย่างนี้โลมาขนทั้งหลายมีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้มีสันฐานอย่างนี้มีที่เกิดอย่างนี้มีขอบเขตอย่างนี้มีความเป็นของปฏิกูลอย่างนี้ทันตาฟันทั้งหลายมีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้มีสันฐานอย่างนี้มีที่เกิดอย่างนี้มีขอบเขตอย่างนี้มีความเป็นของปฏิกูลอย่างนี้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังนะโดยสีโดยกลิ่นโดยสันฐานโดยที่เกิดโดยขอบเขตโดยความเป็นของปฏิกูล2เดือนครึ่งมันก็เริ่มเห็นอสุภะสัญญาเห็นโดยความเป็นของไม่สวยไม่งามแต่ช่วงแรกๆล่ะกว่าจะได้เกศาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกศาเกศาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกศากลับไปกลับมาเนี่ยอย่างน้อยก็15วันแหละแล้วแปลอีกล่ะก็15วันแหละก็พิจารณาทีละส่วนทีส่วนโดยสีโดยกลิ่นโดยสถานโดยที่เกิดโดยขอบเขตโดยความเป็นของที่กูลล่ะก็15วันอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นกระบวนการครั้งหนึ่งจะใช้เวลาสักเท่าไหร่2เดือนครึ่งเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ถ้ากลับบ้านไปสวดบทใดก็ได้สักบทหนึ่งใช้ระยะเวลา2เดือนครึ่งลองสวดดูเลยทั้งบาลีและคำแปลทั้งบาลีและคำแปล2เดือนครึ่งเนี่ยตอนแรกเรายังไม่สวดยังไม่เคยสวดลองเปิดหนังสือสวดดูโอ้มันก็สวดยากพอสมควรเนาะพอเปิดหนังสือดูทุกวันทุกวันมันเริ่มคล่องแล้วแปลได้เริ่มเข้าใจแล้วแล้วลองน้อมจิตเข้าไปล่ะมันเริ่มเห็นผลแล้วเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยทำอะไรก็ตามใช้ระยะเวลาสร้างเหตุสร้างปัจจัยเนี่ยประมาณสัก2เดือนครึ่งลองทำดู
เดี๋ยวจะลองสวดให้ดูสักบทนึงเอาบทกรณีก็แล้วกันบทกรณีเนี่ยปกติแล้วก็สวดแผ่เมตตาแต่เมตตาสูตรคือกรณีเนี่ยถ้าสวดทุกวัน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 ไม่ได้เมตตาสูตรเจริญเมตตากรรมฐานจริงๆเลยเนี่ยถ้าได้ครบจริงๆเมตตาสูตรมันทำได้ถึงตติยฌานออกจากจัตติยฌานแล้วก็ยกองค์ฌานเป็นอารมณ์เจริญวิปัสสนาก็มีสิทธิ์ได้บรรลุถึงอนาคามีนั่นคือเมตตาสูตรแต่เราไปไม่ถึงนั้นหรอกทำไมล่ะสวดๆหยุดๆสวดๆหยุดๆมันก็ได้พอแค่จิตเมตตาระดับหนึ่งแต่ถ้าสวดให้น้อมจิตไปได้จริงๆเนี่ยมันจะได้พลังพอสมควรถ้าไม่ได้ฌานล่ะอย่างน้อยๆความโกรธก็ลดลงความโกรธก็ลดลงความโกรธก็ลดลงพลังเย็นก็แผ่ปกคลุมไปนะมันก็อยากจะทดลองดูสักบทหนึ่งเนาะเมตตาสูตรเดี๋ยวจะสวดให้ฟังกันแล้วกันยสานุภาวโตยกะนิวดาเสนติพิงสนังยำหิเจวานุยุนจันโตรตินติวะมะทันทิโตสุขังสุปฏิสุตโตจะปาปังกินจินะปัสสติเอวมะทิกุณูเปตังปริตันตัมพนามะเหกรณียมัตถกุสเลนะยันตะสันตังบดังอภิสเมจาสักโกอุจูจะสุหุจูจะสุวจูจะสามุดุอนาติมานีสันตุสักโกจะสุภโรจะอัปปกิจโจจะสันลหุกวุตีสันดินทริโยจะนิปปโกจะอัปปกัพโภกุเลสุอนันุกิทโหนาจะคุธรรมะจะเรกินจีเยนวินยูเบรอุบาวะเทยุงสุขิโนวาเกมิโนหันตุสเบสตาภวันตุสุขิตตาเยเกติปานาภูตติตัสสาวาทาวราวานวะเสสาดีกาวาเยวะมหันตาวามัจจิมารัสกาอนุกทุราทิฏฐาวาเยจะอทิฏฐาเยจะทุเรวสันติอวิทุเรบูดาวาสัมบเวสีวาสเบสตาภวันตุสุขิตตานะปโรปรังนิกุเพดนาติมันเยทะกดจินกันจีพยาโรสนาปฏิกสัญญานานยมัญญาสาธุกมิชัยยะมาตายะธานิยังพุทธังอายุสะเอกพุทธะมนุรักขิเอวัมปิสัพพูเตสุมาณสัมภาวะเยอปริมาณังเมตัญจะสัพพโรกสมิงมานะสัมภาวะเยอปริมาณังอุทธังอโทจติริยันจะอสัมปาทังอเวรังอสัมปาตังติฏฐันจรังนิสินโนวะสยานโนยาวตัสสะวิคตะมิทโธเอตังสติงอธิเทยะบรมเมตังวิหารังอิตมาหุทิฏฐินจะอนุปกรรมสีลวาทัสเนนะสัมปันโนกาเมสุวินยาเคทังนะหิจาตุขปเสยังบุนเรติติก็ลองฝึกสวดดูเนาะฝึกสวดแล้วก็สิ่งแรกเลยถ้าสวดเราน้อมจิตไปใจเราก็จะเยือกเย็นตามสิ่งที่อยู่ใกล้ก็จะเย็นลงตามลำดับนะเพราะนั้นก็ลองฝึกแต่ใช้เวลา2เดือนครึ่งต่อ1บท2เดือนครึ่งต่อ1บท2เดือนครึ่งต่อ1บทก็ไม่มากถ้ามีเวลาน้อยก็เดือนละบทก็ได้แต่ถ้าอยากให้มันเห็นผลชัดๆทั้งบาลีและคำแปลสัก2เดือนครึ่งหลังจากนั้นจะสวดยังไงก็แล้วแต่พอมันคล่องแล้วเร็วได้ไหมได้
นะสวดเร็วแต่ให้ใจเราน้อมไปในความหมายของคำแปลให้ได้สวดเร็วก็ได้สวดช้าก็ได้ถ้าสวดช้าก็ไม่เหนื่อยสวดเร็วก็จะเหนื่อยแค่นั้นเองเพราะนั้นก็ลองฝึกสวดฝึกสวดดูฝึกสวดต่อไปก็ยังทำมาจับสวดครั้งแรกเนี่ยใช้เวลา25นาทีถ้าสวดอยู่ประจำเนี่ยธรรมจักรใช้เวลา4นาทีครึ่งธรรมจักรใช้เวลาแค่4นาทีครึ่งถ้าสวดประจำนะแต่ถ้าไม่ได้สวดล่ะนานๆจะสวดทีตอนนี้ก็จะ7นาที8นาทีแต่ถ้าช่วงแรกๆที่เริ่มสวดธรรมจักรเนี่ยบอกตรงๆว่า25นาทีกว่าจะจบเอวเมสุตังเอกัง25นาทีแต่พอหลังจากสวดฝึกไปบาลีด้วยแปลด้วยบาลีด้วยแปลด้วยก็เอาทำนองใหม่ทำนองชื่อทำนองตามใจฉันก็ฉันสวดได้แค่นี้ก็ยังเอวเมสุตังเอกังตมยังภควาปรณติยังวิหรติอิสิปตนีมิกทาเยตัตระโคภควาปัญจวัคคีย์ภิกขุอามันเตสิด้วยเมภิกเวอันตาปปจิเตนันสิวิตาภาเป็นต้นก็คือจริงๆแล้วถ้าสวดไปมันคล่องเนี่ยก็จะเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วแล้วก็ไปไหนมาไหนก็สวดได้ถ้าสวดคล่องถ้ายังไม่คล่องล่ะตะกุกตะกักตะกุกตะกักก็จะใช้เวลาในการสวดเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นลงทุนกับการสวดทำไมต้องลงทุนกับการสวดพอเราฝึกทุกวันความกลัวหายความกล้าเกิดพอสวดไปแล้วจิตมันเริ่มสงบพอแปลแล้วโอ้เมื่อก่อนเราทราบว่าบทสวดเนี่ยแค่ป้องกันภัยป้องกันอันตรายแต่พอเจาะลึกเข้าไปในบทสวดกรณียเมตสูตรถ้าทำได้จริงๆมีสิทธิ์ได้บรรลุถึงตติยฌานแต่ต้องเข้าใจความหมายสโกต้องอาหารอุชุมีใจซื่อตรงสูชุตรงต่อพระนิพพานสุวโจว่านอนสอนง่ายอนัตติมานีไม่เย่อหยิ่งสันตินทริโยสำรวมอินทรีย์นะเป็นต้นคุณสมบัติ15ประการก่อนจะแผ่เมตตาอ๋อคุณสมบัติ15ประการต้องเข้าใจหลังจากนั้นก็เริ่มแผ่เมตตาแผ่ไปถ้าได้เวลาครบถ้วนล่ะได้บรรลุถึงตติยฌานบทสวดไม่ใช่แค่ป้องกันเราเข้าใจพื้นๆก็คือป้องกันนู้นป้องกันนี้แต่ข้างในเนื้อหาของบทสวดที่ให้แปลแล้วก็น้อมจิตไปเนี่ยทุกบทเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานทั้งหมดไม่ใช่สวดเพื่อป้องกันเพื่อให้มีโชคมีอะไรต่างๆหรือรัตนสูตรบอกสวดรัตนสูตรแล้วโรคระบาดจะระงับดับหายต่อมาก็ลองดู2เดือนเออเนาะมันก็ดีขึ้นเยอะแต่พอเจาะลึกรัตนสูตรเราได้แค่โรคระงับดับหายแค่นั้นหรือพระพุทธองค์แสดงรัตนสูตรให้พระอนุนไปสวดเนี่ยครั้งเดียวองค์เดียวโรคระบาดที่เวสาลีระงับพอพระองค์เสด็จตามไปพระองค์แสดงรัตนสูตรนั่นแหละวันแรกเทศจบสวดจบคนฟังได้บรรลุ 80,000 คนพระนั้นพระพุทธองค์แสดงรัตนสูตรอยู่7วันวันละ 84,000 คนที่ได้บรรลุแต่ณปัจจุบันเราสวดเพื่อป้องกันเพื่อกำจัดทุกโศกโรคภัยแต่เราเข้าไม่ถึงเพราะเราไม่แปลแล้วก็ไม่สามารถถอดรหัสจากตรงนั้นออกมาได้เพราะนั้นที่อยากให้สวดเนี่ยตอนนี้เราก็อาจจะเป็นนกแก้วนกขุนทองไปก่อนแต่พอแปลได้ไม่ใช่นกแก้วแล้วไม่ใช่นกขุนทองแล้วนะเราเริ่มเข้าใจความหมายพอเข้าใจความหมายแล้วแต่ละบทธรรมะมันคืออะไรโอ้มีธรรมะลึกซึ้งทั้งนั้นเลยและธรรมะเหล่านั้นล่ะเป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อคลายความยึดมั่นถือมั่นเพื่อพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนั่นคือเนื้อหาของบทที่เราสวดถ้าเราเข้าใจเนี่ยมันไม่ใช่แค่บทสวดมันมีปัญญาที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้อันนั้นก็คืออยากให้เข้าถึงในส่วนตรงนั้นพระนั้นสวดเถอะอย่าโลภมากเอาหลายบทเอาสักบทเดียวถ้าบทเดียวกระจ่างล่ะโบราณบอกว่าอันความรู้รู้กระจ่างเพียงอย่างเดียวรู้ให้เชี่ยวชาญชำนาญเถิดจะเกิดพ้นบทอาขยานโบราณเนี่ยยังใช้ได้อยู่นะอันความรู้รู้กระจ่างเพียงอย่างเดียวรู้ให้เชี่ยวชาญชำนาญเถิดจะเกิดผลถ้าเราไม่รู้ไม่ชำนาญเนี่ยเราก็แบบโอ้โหทำไมทำได้เราลองทำดูสิลองทำแบบนี้ดูสิมันก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปอัศจรรย์ใจกับคนที่เขาทำได้เราเนี่ยสร้างเหตุไปถึงตรงนั้นเราเป็นแบบที่เขาเป็นไ
ไม่ต้องไปอิจฉาหรือไม่ต้องไปอัศจรรย์คนที่เขาทำได้เราเองทำได้นะหลายท่านอาจจะเคยสวดคาถาชินบัญชรก็สวดได้กันนะโดยมากชอบสวดชินบัญชรทียาสนากตาพุทธาเจตวามรังตวานันจตุจารตะปังระตั้งเยปีวิงตุนราสภาแล้วก็สวดกันคนนึงก็ว่าสวดดีคนนี้ก็ว่าสวดดีคนนึงโอ้ดีเลยโอ้ยกำลังจัดสอบเอ็นเนี่ยเขาสวดในชินบัญชรนี่เอ็นติดเลยอ่ะเอ็นติดนะเอ็นติดต้องไปหาหมอคลายเส้นนะนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคือพอสวดนี้มันได้อย่างนี้สวดนี้ได้อย่างนี้แต่จริงๆคาถาชินบัญชรไม่ได้สวดแล้วเพื่อได้นู้นได้นี้คาถาชินบัญชรที่สมเด็จโตเอามาเผยแพร่ไม่ใช่สมเด็จโตเขียนนะสมเด็จโตแต่งเพิ่ม2คาถาแรกปุฏฐกโมลเพปุฏฐังธนกโมลเพธนัง2คาถาแรกเนี่ยสมเด็จโตแต่งเพิ่มแต่ของเดิมมันมีมาแต่โบราณแล้วตั้งหลายร้อยปีมาแล้วคาถาชินบัญชรจริงๆแล้วเนื้อหามันคืออะไรล่ะอ๋อเนื้อหาเลยภาพรวมเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเจอปัญหาจะสู้กับมารทั้ง5เนี่ยพระองค์ใช้ความดีคือบารมีทั้ง10ไปต่อสู้กับปัญหาคือมารทั้ง5แล้วก็สามารถเอาชนะมารทั้ง5แล้วก็ได้ดื่มดำน้ำอมตะคืออริยสัจทั้ง4เข้าถึงความพ้นทุกข์ย้อนกลับมาที่ตัวเราทุกคนเกิดมามีปัญหาเหมือนกันหมดคนนี้มีปัญหาเรื่องหนี้สินคนนี้ปัญหาเรื่องความรักคนนี้ปัญหาเรื่องการงานคนนี้มีปัญหาเรื่องครอบครัวคนนี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพคนนี้มีปัญหาเรื่องเพื่อนคนนี้มีปัญหาเรื่องสารพัดเลยมันจะมีปัญหาถ้ามีปัญหาล่ะเราก็จะหาใครทำถ้าชี้ไปคนแรกคนนี้เริ่มจะไม่พอใจแล้วชี้ไปกลุ่มนี้ก็จะไม่พอใจแล้วไม่รู้จะชี้ใครก็เราเองอ่ะพอชี้มาตัวเราเกิดอะไรขึ้นน้อยเนื้อต่ำใจอยากฆ่าตัวตายแล้วเพราะนั้นนะถ้าเจอปัญหาสิ่งแรกไม่ต้องมองคนที่สองที่สามให้นึกเสียว่าบารมีเรายังไม่เต็มเราต้องรีบสร้างบารมีเพื่อแก้ปัญหาบางอย่างแก้โดยทานบารมีปัญหาบางอย่างแก้โดยศีลบารมีปัญหาบางอย่างแก้โดยเนกขัมมะบารมีปัญหาบางอย่างแก้โดยสัจจะบารมีปัญหาบางอย่างแก้โดยอธิษฐานบารมีปัญหาบางอย่างแก้โดยขันติบารมีปัญหาบางอย่างแก้โดยวิริยะบารมีปัญหาบางอย่างแก้โดยปัญญาบารมีปัญหาบางอย่างแก้โดยอุเบกขาบารมีบารมีทั้ง10คือเครื่องมือในการแก้ปัญหาทุกคนเกิดมามีปัญหาเหมือนกันหมดแต่ปัญหาคนละตัวคนละอย่างเท่านั้นเองปัญหาที่เรากำลังเจออยู่เนี่ยจะใช้บารมีข้อไหนในการแก้เท่านั้นเองสร้างบารมีเพื่อแก้ปัญหาถ้าบารมีเต็มปัญหาหมดนั่นคือคาถาแรกของชินบัญชรคาถาต่อมานิมนต์พระพุทธเจ้ามาไว้ที่ศีรษะของเราไม่มีอะไรก็หนักอยู่พอสมควรแล้วนิมนต์พระพุทธเจ้า28พระองค์มาไว้ที่ศีรษะจะหนักขนาดไหนฝึกเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนพอฝึกเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเกิดอะไรขึ้นพร4ประการอายุวรรณสุขภละก็ได้นิมนต์พระธรรมมาไว้ที่ดวงตาเรามองอะไรเราก็มองด้วยตาเนื้อเห็นทีวีเห็นอะไรก็มองด้วยตาเนื้อทั้งนั้นแหละแต่พอนิมนต์พระธรรมไว้ที่ดวงตาเรามี5ชั้นชั้นแรกบังสัจจักษุตาเนื้อเกิดด้วยบุญคือรักษาศีลข้อที่5ดวงตาที่2ทิพยจักษุเกิดด้วยอภิญญาดวงตาชั้นที่3ธรรมจักษุเกิดด้วยโสดาปัตติมรรคดวงตาขั้นที่4ปัญญาจักษุเกิดด้วยมรรคเบื้องบน3ดวงตาดวงที่5สมันตจักษุเป็นดวงตาของพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นนิมนต์พระธรรมมาไว้ที่ดวงตาเนี่ยมองอะไรก็มองด้วยตาปัญญาไม่มองด้วยตาเนื้อถ้ามองด้วยตาเนื้อเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะโดนว่ามีตาแต่หามีแววไม่มีแต่ตาเนื้อไม่มีตาปัญญาเลยพระนิมนต์พระธรรมมาไว้ที่ดวงตาเนี่ยเราจะมองอะไรเป็นชั้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 นมองผ่านบัญญัติมองทะลุไปเห็นปรมัตถ์มองสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามองให้เห็นเป็นรูปเป็นนามมองเห็นเป็นรูปเป็นนามมองให้เห็นไตรลักษณ์อันนั้นคือมองทะลุทะลวงเพราะฉะนั้นนิมนต์พระธรรมมาไว้ที่ดวงตาเพื่อมองอะไรมองด้วยตาปัญญาอย่ามองด้วยตาเนื้อนะคาถาต่อมาก็นิมนต์พระสงฆ์ไว้ที่อกนึกถึงอกเขาอกเราทุกคนทำอะไรก็ต้องการผลประโยชน์แล้วมาเกี่ยวอะไรกับพระสงฆ์พระสงฆ์ก็จะนำเอาประโยชน์ทั้ง3ประโยชน์ในชาตินี้ที่เรียกว่าทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์ประโยชน์ในชาติหน้าที่เรียกว่าสัมปรายิกัตถประโยชน์ประโยชน์อันสูงสุดเรียกว่าปรมัตถประโยชน์ประโยชน์ทั้ง3เนี่ยพระพุทธเจ้าได้ตัดไว้ให้แล้วพระสงฆ์ก็จะนำเอาประโยชน์ทั้ง3เนี่ยใครอยากได้ประโยชน์ชาตินี้เอาเลยอุอากาสะ
ใครอยากประโยชน์ได้ชาติหน้าเอาเลยมีศรัทธามีศีลมาจะมีจักขุมีสตามีปัญญาใครอยากได้ประโยชน์สูงสุดเอาเลยพิจารณารูปนามขันธ์หน้าเห็นไตรลักษณ์แทงตลอดอริยสัจทั้ง4ให้ได้พระสงฆ์ก็จะนำเอาประโยชน์ทั้ง3มาให้ทุกคนได้ผลประโยชน์หมดไม่มีใครเสียผลประโยชน์เพราะฉะนั้นนิมนต์พระสงฆ์ไว้ที่อกนึกถึงอกเขาอกเราหัวอกเขาต้องการผลประโยชน์อย่างไรหัวอกเราก็ต้องการผลประโยชน์อย่างนั้นและผู้ที่เคลียร์ให้ทุกคนได้ผลประโยชน์คือพระสงฆ์จะน้อมนำเอาประโยชน์ทั้ง3ที่พุทธองค์ได้ตัดไว้ให้มาบอกให้ทุกคนรู้ว่าถ้าคุณทำตามนี้ไม่มีใครเสียผลประโยชน์เลยมีแต่ทุกคนได้ผลประโยชน์ทั้งหมดอันนี้ก็คือนิมนต์พระสงฆ์มาที่อกนิมนต์พระสารีบุตรไว้บ่าข้างขวาจะทำอะไรเตรียมข้อมูลให้พร้อมวางแผนให้ดีใช้ปัญญานำหน้านิมนต์พระโมคคัลลานะไว้บ่าข้างซ้ายถ้าจำเป็นต้องใช้กำลังใช้เครื่องทุ่นแรงสมัยก่อนใช้ฌานยุคสมัยปัจจุบันก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนิมนต์พระอานนท์พระราหุลไว้หูข้างขวา2รูปนี้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งที่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วไม่จำเป็นต้องเรียนก็ได้แต่ท่านใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตชีวิตเราก็เช่นเดียวกันนิมนต์พระอานนท์กับพระราหุลมาไว้หูข้างขวาให้เป็นคนใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตนิมนต์พระมหานามะมหากัสสปะไว้หูข้างซ้าย2รูปนี้ฟังอะไรแล้วมีจิตคิดจะลงมือทำทันทีทแปลว่าทำทันทีไม่รอช้าอ้าวแล้วพระมหานามะมหากัสสปะล่ะท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ฟังเรื่องศีลดีมากเลยจะรักษาศีลให้เต็มที่เลยฟังเรื่องกุศลกรรมบท10จะปฏิบัติตามกุศลกรรมบท10ให้ครบเลยฟังเรื่องทุรง13ข้อพระมหากัสสปะก็รักษาทุรงให้ได้ครบ13ข้อเลยฟังเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ดีๆเนี่ยมีจิตคิดจะลงมือทำทันทีเพราะนิมนต์2รูปนี้คือพระมหานามะมหากัสสปะไว้หูข้างซ้ายที่เราใช้คำพูดว่าเป็นคนว่านอนสอนง่ายคือสอนแล้วก็ทำตามสอนแล้วก็ทำตามเพราะฉะนั้นนิมนต์2รูปนี้ไว้หูข้างซ้ายเนี่ยฟังอะไรที่เป็นสิ่งดีๆมีจิตคิดจะลงมือทำทันทีถ้าเราลงมือทำทันทีได้เนี่ยฟังมาไม่รู้กี่เรื่องเลยเนาะฟังมาเยอะเลยแล้วทำได้ทันทีล่ะทำทันทีจริงๆมันก็ไม่สำเร็จทั้งหมดหรอกแต่อย่างน้อยถ้าเราทำได้ตามที่เราฟังมาเนี่ยมหาศาลเลยประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทอไม่ใช่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแต่เป็นทำทันทีทำครั้งแรกล่ะผิดถูกทำครั้งที่2อ่ะเริ่มรู้แล้วอะไรผิดอะไรถูกทำครั้งที่3ล่ะเริ่มดีขึ้นแล้วทำครั้งที่4ล่ะเริ่มเป็นระเบียบแล้วทำครั้งที่5ล่ะมีขั้นตอนแล้วทำครั้งที่6ล่ะเริ่มชำนาญแล้วก็ต้องทำไปอย่างนี้แหละพอทำไปตอนแรกก็ลองผิดลองถูกไปก่อนแต่พอทำมันจะเริ่มจับไปจับมาเริ่มชำนาญพอเริ่มชำนาญเสร็จแล้วมันก็ไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนึกถึงพระมหากัลยาณมะพระมหากัสสปะฟังอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งดีๆให้มีจิตคิดลงมือทำทันทีนั่นคือผลที่จะได้นิมนต์พระมหากัลยาณมะมหากัสสปะไว้หูข้างซ้ายว่านอนสอนง่ายนิมนต์พระกุมารกัสสปะไว้ที่ปากองค์เนี้ยไม่พูดเท็จไม่พูดซอเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อพูดแต่สิ่งที่ดีมีสาระพูดแต่คำที่ทำให้คนสมัครสมานสามัคคีพูดแต่คำไพเราะสมอดสูตรพูดได้สิ่งที่ดีมีสาระพูดสิ่งที่ลึกทำให้ตื้นพูดสิ่งที่ยากทำให้ง่ายพูดแล้วบัวไม่ช้ำน้ำไม่คุณนิมนต์ไว้ที่ปากของเราถ้าเราทำได้ขนาดนี้อะไรจะเกิดขึ้นปากของเราเป็นเอกขึ้นมาทันทีอะไรที่มันลึกซึ้งพูดให้เห็นตื้นๆเลยพื้นๆง่ายๆเลยอะไรที่มันยากๆก็พูดให้ง่ายอะไรที่มันลึกก็พูดให้ตื้นพูดแล้ว2ฝ่ายไม่กระทบกันคนนี้พูดแล้วไม่กระทบเลยบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นถอนสายบัวก็ไม่ช้ำถอนมาจากดินน้ำก็ไม่ขุ่นทำยังไงล่ะเทคนิคในการถอนมีพระกุมารกัสสปะมีวาทศิลป์ในการพูดแล้วบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นพูดสิ่งที่ลึกทำให้ตื้นพูดสิ่งที่ยากทำให้ง่ายเพราะนั้นนิมนต์ท่านมาไว้ที่ปากของเราปากของเราจะเป็นปากสร้างสรรค์ไม่เป็นปากกันไกถ้ากันไกก็แก็บนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปากสร้างสรรค์ล่ะโอ้ยกำลังหมดกำลังใจพอได้ยินเสียงพูดอย่างนี้แล้วมีกำลังใจลุกขึ้นมาทำงานทันทีมีกำลังใจต่อสู้ทันทีแล้วก็นอกจากมีกำลังใจแล้วเห็นช่องทางในการทำทันทีอันนี้คือปากที่เป็นเอก
ทำให้คนเนี่ยกำลังหมดกำลังใจไม่อยากอยู่ในโลกนี้แล้วมีชีวิตชีวาขึ้นมาอยากจะต่อสู้ต่อแล้วพอพูดแล้วเห็นช่องทางในการทำหนึ่งสองสามทันทีแล้วก็มีกำลังใจทุกอย่างเกิดขึ้นมาเพราะอะไรปากโบราณจึงบอกว่าอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายหรืออันมนุษย์สุดนิยมที่ลมปากจะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหาแม้นพูดดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความท่านปากสำคัญไหมสำคัญแล้วทำยังไงเราจะพัฒนาปากของเราได้ล่ะนิมนต์พระกุมารกัสสปะมาไว้ที่ปากองค์นี้สุดยอดของวาทศิลป์พูดสิ่งที่ลึกทำให้ตื้นได้พูดสิ่งที่ยากทำให้ง่ายได้แล้วก็พูดบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นคนที่ทะเลาะกันก็พูดให้ดีกันได้อันนั้นคือความสามารถของท่านปากของเราก็นิมนต์ท่านมาประดิษฐานถ้าเราก็จะพัฒนาโอ้ปากนี้สร้างสรรค์เหลือเกินปากนี้ให้กำลังใจเหลือเกินปากนี้ชี้แนะได้ดีเหลือเกินนั่นแหละในคาถาชินบัญชรแล้วก็จะมีอีก5องค์น้อมไว้ที่หน้าผากนิมนต์พระปุณณะพระอุบาลีพระนันทพระศรีวลีมาไว้ที่หน้าผากนิมนต์พระปุณณะองค์นี้ยิ้มสู้ปัญหานิมนต์พระองคุลิมานไว้ที่หน้าผากกล้าทำกล้ารับนิมนต์พระนันทะสำรวมอินทรีย์มองอะไรไม่ติดลบนิมนต์พระอุบาลีมองคนด้วยใจซื่อตรงนิมนต์พระศรีวลีไว้ที่หน้าปากหน้าชื่นตาบานพระศรีวลีเนี่ยปฏิสนธิด้วยมหากุศลโสมนัสเป็นเหตุให้ปฏิสนธิตอนปฏิสนธิเนี่ยมหาวิบากโสมนัสเพราะนั้นเวลาท่านเกิดมาเป็นคนเกิดอะไรขึ้นยิ้มได้ตลอดหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสตลอดทำไมยิ้มแย้มแจ่มใสได้ตลอดตอนทำบุญมหากุศลโสมนัสตอนปฏิสนธิมหาวิบากโสมนัสเวลาเกิดมาหน้าของท่านไม่มีแก่เลยยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าชื่นตาบานเพราะนั้นนิมนต์เอาไว้ที่หน้าผากหน้าผากของเราจะเป็นยังไงหน้าตาเรายิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มสู้ปัญหากล้าทำกล้ารับไม่มีรับลมคมในหน้าชื่นตาบานนิมนต์5องค์พระปุณณะพระองคุลิมานพระนันทะพระอุบาลีพระศรีวลีมาไว้ที่หน้าผากหน้าผากของเราจะเป็นยังไงล่ะเออหน้าครบนะหน้าตาในยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าชื่นตาบานแล้วก็ไม่มีรับลมคมในนะอันนี้ก็คือคาถาชินบัญชรเนี่ยพอเรียนรู้แล้วก็ถอดรหัสออกมาปลุกเสกใครเนี่ยปลุกเสกตัวเราเองไม่ใช่สมเด็จโตเอาไปปลุกเสกพระแล้วเราวิ่งหาพระสมเด็จองค์ละไม่รู้กี่ล้านแต่สมเด็จนั้นบอกจริงๆนะปลุกเสกตัวเราเองถ้าเราทำได้ตามคาถาชินบัญชรเราจะกลายเป็นอะไรเป็นมนุษย์เพอร์เฟกต์เป็นคนอะไรเนี่ยอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนอะไรเนี่ยมองอะไรมองด้วยตาปัญญาเป็นคนอะไรเนี่ยนึกถึงอกเขาอกเรารู้ใจคนเป็นคนอะไรเนี่ยนะไฟเรียนรู้ตลอดชีวิตพอไฟรู้ยังไม่พอไปฟังอะไรข้อมูลดีๆมีจิตคิดจะลงมือทำทันทีพูดก็พูดดีๆพูดแล้วบัวไม่ช้ำน้ำไม่คุณพูดสิ่งที่ลึกทำให้ตื่นพูดสิ่งที่ทำให้ง่ายแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาหน้าชื่นตาบานยิ้มสู้ปัญหาไม่มีรับลมคำในอันนี้คือถ้ามองย้อนกลับมาที่ตัวเราถ้าเราทำได้ตามคาถาชินบัญชรเราจะเป็นอะไรเป็นมนุษย์เพอร์เฟกต์มนุษย์สมบูรณ์แบบขึ้นมาเพราะนั้นคาถาจิตบัญชรเนาะก็ลองสวดแล้วก็ถอดรหัสแล้วก็เอามาใช้คืออย่าสวดหลายบทอย่าโลภมากคาถาจิตบัญชรก็ดีนะเดี๋ยวสวดเมตตาสูตรก็ดีนะเดี๋ยวสวดมงคลสูตรก็ดีนะเดี๋ยวสวดรัตนสูตรก็ดีนะเดี๋ยวสวดแล้วคาถาโพธิบาทก็ดีนะเดี๋ยวสวดแล้วก็ธรรมจักรก็ดีนะเดี๋ยวสวดอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีสวดบรรทุกบทเสร็จแล้วก็เปิดหนังสือสวดอยู่เนาะทำไมล่ะก็มันไม่ได้เลยสักบทหนึ่งพอไม่ได้แล้วเป็นยังไงเออเขาว่าดีแต่ฉันสวดแล้วไม่เห็นเป็นไงเลยอย่าว่าแต่ไม่เห็นเป็นไงเลยสวดยังสวดไม่ได้ยังไม่ขึ้นใจพอยังไม่ขึ้นใจเนี่ยมันยังไม่มีพลังจะให้ขึ้นใจล่ะอ่านให้ติดปากดูให้ติดตาภาวนาให้ติดใจถ้าอ่านติดปากดูติดตาภาวนาติดใจมันขึ้นใจพอขึ้นใจมันก็มีพลังเพราะนั้นเนี่ยทำให้มันชัดพอทำชัดๆแล้วมันก็จะมีประโยชน์มากมายมหาศาลนะเพราะนั้นก็อยากจะฝากเรื่องการสวดมนต์อย่าโลภมากในการสวดใช้วิธีการ1บท2เดือนครึ่ง1บท2เดือนครึ่งถ้าไม่มีเวลาสวดล่ะเปิดอาจใส่โทรศัพท์แล้วก็ฟังทุกวันเปิดทิ้งเลยฟัง
ฟังให้ชินหูดูให้ชินตาแล้วก็ภาวนาให้ชินใจพอเริ่มความคุ้นชินอ่านให้ติดปากอ่านตามเลยให้ติดปากดูให้ติดตาดูเนื้อหาคำแปลอธิบายยังไงให้มันติดตาเลยภาวนาให้ติดใจเอามานั่งภาวนาให้มันขึ้นใจเลยนั่นแหละมันก็จะเห็นผลเพราะนั้นช่วยๆกันนะอย่าโลภมากในการสวดเอาทีละบท2เดือน1บท2เดือน1บทคล่องแล้วชำนาญแล้วค่อยเปลี่ยนบทใหม่ถ้ายังไม่คล่องยังไม่ชำนาญอย่าพึ่งเอาบทเดิมมาแหละให้มันเห็นผลให้มันเห็นผลนะครับเรื่องของการสวดมนต์เรื่องของอะไรต่างๆก็จะได้เป็นประโยชน์มากมายต่อตัวเราเองเอาละตอนนี้เรื่องของศีลเนาะศีลจตุปริสุทธิศีลที่จะเห็นผลนะปฏิโมกขสังวรศีลศีลที่ปิดประตูอบายใช้ศรัทธาความเชื่ออินทรีย์สังวรศีลศีลที่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจใช้สติเป็นตัวช่วยปัจจยสันนิสิตาศีลศีลที่เกิดขึ้นในขณะพิจารณาใช้สอยปัจจัย4แล้วก็พิจารณาหลังจากใช้สอยแล้วก็พิจารณาเป็นปัจจยสันนิสิตาศีลใช้ปัญญาเป็นตัวช่วยอาชีวบริสุทธิศีลเลี้ยงชีพให้บริสุทธิ์อาศัยความเพียรขยันทำมาหากินอาศัยวิริยะเนี่ยเป็นตัวช่วยเพราะฉะนั้นศีล4ด้านจะบริสุทธิ์อาศัยศรัทธาอาศัยสติอาศัยปัญญาอาศัยวิริยะ4ตัวนี้ทำให้ศีลของเราบริสุทธิ์ผุดผ่องขึ้นมาบันไดขั้นที่2ที่เรียกว่าเรื่องของศีลและที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในคาถาสีเลปริฏฐายะนโรสปัญโยจิตตังปัญญัญจะภาวยังอาตาปีนิปโกภิกขุโสอิมังวิชเตยชะตังสิ่งแรกเลยต้องตั้งอยู่ในศีลพอตั้งอยู่ในศีลแล้วมีปัญญาตั้งแต่เกิดแล้วก็อาตาปีนะจิตตังปัญญัญจะภาวยังพัฒนาจิตคือทำสมถะพัฒนาปัญญาคือเจริญวิปัสสนาแต่การกระทำนั้นต้องเป็นอาตาปีเป็นความเพียรต่อเนื่องนิปโกต้องมีปัญญาในการบริหารปัญญาในการบริหารสำคัญมากในการปฏิบัติธรรมสำคัญข้อหนึ่งก็คือปัญญาในการบริหารถ้าปัญญาในการบริหารไม่ได้เวลานี้จะสวดมนต์แต่ว่าเราไปนั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิเราก็ไปสวดมนต์เฉยๆหรือเวลาจะสวดมนต์นั่งสมาธิเราก็ไปนอนเสียไปดูทีวีเสียเวลาจะดูทีวีเราก็มานั่งสวดมนต์ก็บริหารเวลาไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นการบริหารเวลาอย่างลงตัวเป็นนิปปกะปัญญาทำตารางไว้เลยไทม์ไลน์ทำให้ชัดเจนพอทำลายชัดเจนแล้วเวลานี้ทำนี้เวลานี้ทำนี้ถึงเวลามันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติของมันเองเพราะนั้นนิปปกะปัญญาปัญญาในการบริหารเวลามีความสำคัญนะถ้าทำได้อย่างนี้ก็จะประสบความสำเร็จเอาละวันนี้โยคีทุกท่านได้ก้าวเข้าสู่บันไดขั้นที่2คือตั้งอยู่ในศีลศีลนี้จงเป็นฐานเป็นพื้นแผ่นดินให้โยคีทุกท่านได้ยืนได้เหยียบเพื่อที่จะตั้งไข่เพื่อที่จะพัฒนาสมาธิให้เกิดขึ้นเมื่อมีที่ยืนคือศีลแล้วก็ขอให้การยืนหยัดของทุกท่านจงมั่นคงจงมั่นคงจงถาวรเพื่อเป็นฐานให้สมาธิแล้วก็ต่อเรือนยอดด้วยปัญญาขอให้การปฏิบัติธรรมของทุกท่านจงเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุการนั่งให้ถูกระเบียบที่เคยที่พลาดกับอคติในใจต้องยอมรับความจริงข้อดีในทุกสิ่งแล้วมองทุกอย่าง